ช้าจนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความจริงเหตุบ้านการเมืองประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุรชาติชินวัตรครับต้อนรับวันพุธที่ต้องแต่งสีดำกันอีกวันที่26มีนาคม2557ค่ะมาไว้อาลัยต่อขบวนการยุติธรรมของเมืองไทยซึ่งก็เจาะจงไปที่วงการตุลาการนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีคำวินิจฉัยแต่ไม่ได้อ่านคำวินิจฉัยด้วยตนเองให้โฆษกของศาลรัฐธรรมนูญมาอ่านคำวินิจฉัยบางส่วนแทนล่าสุดค่ะทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ออกคำวินิจฉัยกลางออกมาซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากคำอ่านของโฆษกศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้อ่านไปเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาก็ต้องไว้อะไรกับขบวนการที่พยายามจะตัดสินว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะค่ะนะครับซึ่งนะข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับและเกือบทุกฉบับเลยครับก็นะอย่างพาดหัวเลย1เมษาครับวันที่จะต้องแจ้งความครับแห่งชาตินะคือเอาผิดที่ล้มการเลือกตั้ง2กุมภาค่ะนะครับท่านผู้ชมครับมีการนัดหมายของคนรักประชาธิปไตยทั่วประเทศครับว่า1เมษานั้นจะเป็นวันแจ้งความแห่งชาติคือนะที่จะเอาผิดนะในการที่นะตุลาการเนี่ยล้มการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยลูกโป่งด้วยนะครับประชาชนผู้มีสิทธิ์นะเลือกตั้งเนี่ยกว่านะมากมายเลยนะครับรวมชุมนุมกันคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับและจะร่วมกันปล่อยลูกโป่งดำนะเมื่อวานนี้ที่สวนเบญจสิรินะที่สุขุมวิทเมื่อวานนี้ด้วยนะค่ะแล้วก็ต้องมาติดตามคำพูดของท่านชัยเกษมนิติสิริค่ะปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะบอกว่าวันนี้ถ้าประชาชนพอก็คงต้องไปพึ่งกับศาลหลักเมืองแล้วล่ะค่ะนะครับและเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ทุกคนก็แต่งกายในชุดดำโดยพร้อมเพียงกันเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ทางพรรคเพื่อไทยก็มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกันนะครับเมื่อวานนี้แล้วจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าการประชุมเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงนะคะกรณีการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาปี2553ค่ะนายนรินทร์สีชมพูนะคะซึ่งเสียชีวิตที่ด้านทางเท้าหน้าคอนโดมิเนียมราชดำริค่ะผลการไต่สวนชันสูตรพลิกศพออกมาเรียบร้อยโดยศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะมีคำสั่งว่านายนรินทร์นั้นเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครค่ะซึ่งประเด็นคุณนรินทร์ที่ว่านะครับขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะครับหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับศาลชี้นะครับศพ16นะโดนปืนฝังเจ้าหน้าที่เมื่อปี53น้องปอยครับท่านผู้ชมครับมันยิ่งชัดมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการสลายการชุมนุมเมื่อปี53จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกำกับดูแลของนะนายสุเทพผอ.สอช.รวมไปถึงรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐความจริงมันเริ่มเปิดเผยมากขึ้นค่ะแล้วกลุ่มกปป.นะคะยังคงเคลื่อนไหวหลักอยู่ที่ด้านหน้าปปช.ค่ะเพื่อที่จะนะคะไม่ยอมรับในการที่ทางด้านปปช.เองจะมีมติชี้มูลท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งก็เป็นแผนแรกที่เขาต้องการจะนำไปสู่การฟีดประเทศหรือแช่แข็งประเทศค่ะนะคะก็มาให้กำลังใจกับกลุ่มกปป.กันว่าเป็นภาคประชาชนแต่ยอมรับไม่ได้กับการที่ให้กลุ่มปปช.หรือบรรดาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งไม่ได้ไปดูเรื่องของโครงการประกันราคาข้าวซึ่งก็เกิดในยุคของนายประสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนแต่ไปดูประกันทางด้านจำนำข้าวซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่เนี่ยนายกรัฐมนตรีเพียงแค่2ปีกว่าเท่านั้นเองนะก็เลยมีข้อเปรียบเทียบว่าปรส.ปปช.ก็จะหมดอายุความในปีนี้แล้วประกันราคาข้าวก็ยังไม่สนจิ้วนะคะจะสนจิ้วเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นหรือครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะฮะที่รายการถลกหนังเทือกทางเอเชียอัปเดตปรากฏว่าหลังจากที่นะฮะท่านเลขาธิการนปช.ครับคนใหม่ล่าสุดเอี่ยมอ่องเลยณัฐวุฒิใสเกลือครับเปิดโผนายกคนกลางพอเปิดโผนายกคนกลางก็มีคนที่ดิ้นพลาดอยู่หลายคนนะเมื่อวานท่านผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ฮะ
รายการถลกหนังเทือกทางเอเชียอัปเดตนะช่องเสื้อแดงของเรานะคุณณัฐวุฒิไสเกื้อในฐานะเลขาธิการนปชครับจะเปิดเผยคณะรัฐมนตรีนะคนดีทั้งหลายว่าจะมีใครบ้างวันนี้นะห้ามพลาดเลยนะรายการถลกหนังเทือกในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อจะเปิดเผยโผครม.ครับว่าครม.คนกลางเนี่ยที่เขาว่าเป็นครม.คนดีอย่างงี้อย่างนี้อย่างนั้นมันจะมีใครบ้างนะที่เป็นครม.เถื่อนเป็นครม.เป็นนายกเถื่อนเป็นครม.เถื่อนวันนี้เนี่ยถลกหนังเทือกครับจะเปิดเผยอย่างแน่นอนโดนคุยณัฐวุฒิไสเกื้อครับเลขาธิการนปชครับค่ะก็ต้องบอกกันตรงๆนะคะณวันนี้นายวิชามหาคุณยังคงจะปฏิบัติหน้าที่ต่อทั้งๆที่มีการส่งคำร้องเรื่องของคุณสมบัติรวมถึงการยังไม่ได้รับการปลดเกล้าของนายวิชามหาคุณค่ะแต่ปปชก็ยังคงยืนหยัดแบบเดิมแล้วก็รวมถึงกรณีที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะคะไปยื่นคำร้องต่อกกต.ประเด็นให้พิจารณาว่าพระราชกฤษฎีกาของการเลือกตั้งสว.นั้นมีการออกก่อนวันที่จะหมดวาระของสว.เลือกตั้งก็น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายจะทำให้การเลือกตั้งสว.นั้นนะครับไม่มาสมบูรณ์เหมือนกับการเลือกตั้งช่วงที่ผ่านมาทางกกต.ตอบบอกว่าเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องของจดหมายที่ต้องออกก่อนแต่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะก็ส่งจดหมายชี้แจงไปต่อกับกกต.วันนี้คือมันเป็นการแสดงออกของกกต.ว่าถ้าจะออกบอกว่าเป็นการออกหนังสือไปล่วงหน้านั้นไม่สามารถจะทำได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดี๋ยวคงมาติดตามรายละเอียดค่ะว่าประเด็นที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะยื่นไปนั้นมันจะมาทำนองเดียวกับเรื่องของการเลือกตั้งส.ส.หรือไม่ว่าพระราชกฤษฎีกานั้นไม่ชอบนะคะก็คงต้องมาติดตามไล่เรียงกันค่ะเอามาเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะมีการสั่งคดีของพี่น้องเสื้อแดงในช่วงปี2553ค่ะเพิ่มต้นมาอีก1คดีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอ่านคำสั่งคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษอาญากรุงเทพใต้4ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนชันสูตรพลิกศพนายณรินทร์สีชมพูอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่6หมู่9ตำบลจิกเทิงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีถูกยิงเสียชีวิตที่ด้านหน้าทางเท้าคอนโดมิเนียมบ้านราชดำริถนนราชดำริใกล้กับแยกสารสินกรุงเทพมหานครในเหตุการณ์สลายการชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.นะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553เพื่อมีคำสั่งว่าผู้ตายเป็นใครตายที่ไหนเมื่อใดเมื่อถึงเหตุการณ์ที่ตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าระหว่างวันที่12พฤษภาคม2553ถึงวันที่19พฤษภาคม2553มีการชุมนุมของกลุ่มนปช.บริเวณถนนราชดำริข้างสวนลุมพินีมีการกางเต็นท์และตั้งบังเกอร์ไม้ไผ่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นออกคำสั่งในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงพร้อมคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.มีนายสุเทพเทือกสุบรรณเป็นผู้อำนวยการสอช.เมื่อวันที่19พฤษภาคม2553นายสุเทพมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กองพลฐานม้าที่2รักษาพระองค์กรมฐานม้าที่1จำนวน300นายพร้อมอาวุธปืนลูกซองและปืน HK 33เข้าควบคุมพื้นที่ที่สวนลุมพินีบริเวณแยกสารสินและแยกราชดำริในวันดังกล่าวเวลาประมาณ10นาฬิกาทหารจากกองพันฐานม้าที่3กองพลฐานม้าที่2จำนวน120นายเข้าควบคุมพื้นที่ตามคำสั่งโดยเคลื่อนย้ายไปยังแยกสาราแดงกลุ่มผู้ชุมนุมจุดไฟเผายางรถยนต์เจ้าหน้าที่ทหารจึงเข้าไปนะดับเพลิงและรื้อถอนรั้วของผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่6จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารกระจายกำลังเต็มหน้ากระดานพร้อมเคลื่อนกำลังไปยังแยกราชดำริและยิงปืนเข้าหากลุ่มผู้ชุมนุมโดยผู้ชุมนุมถูกยิงเสียชีวิต2ศพที่ด้านหน้าตึกสก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นายนรินทร์ผู้ตายพร้อมผู้ชุมนุมคนอื่นและผู้สื่อข่าวต่างวิ่งหนีจากแยกราชดำริไปยังแยกราชประสงค์โดยผู้ตายยืนติดกำแพงใกล้ต้นไม้บริเวณหน้าอาคารบ้านราชดำริขณะนั้นมีเสียงปืนจากเจ้าหน้าที่ทหารดังมาเป็นระยะนายพัชพลชัยพงศ์อยู่ที่บริเวณต้นไม้และชะโงกหน้าไปก็ถูกยิงที่ต้นคอห่างจากผู้ตายประมาณ2เมตรโดยพบว่าผู้ตายถูกยิงที่บริเวณศีรษะมีผู้ร่วมกันนำส่งตัวนำส่งไปที่โรงพยาบาลต่อมาถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาลตำรวจจากเอกสารชันสูตรพลิกศพและบาดแผลกระสุนที่หน้าผากและมีบาดแผลทะลุตามเนื้อสมองบริเวณศีรษะด้านขวาส่วนบนมีทิศทางการยิงจากหน้าไปหลังต่อมาพนักงานสอบสวนได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ
คดีนี้มีประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าเหตุและเหตุพฤติการแห่งการตายนั้นเป็นอย่างไรการไต่สวนได้ความจากนายสามารถนุชน้อยนางยุพินนุชน้อยนายพัชพงษ์ชัยพงษ์นายอุดรวรรณสิงห์และนายวัฒนชัยเอี่ยมนาคซึ่งเป็นผู้ชุมนุมกลุ่มนปช.ว่าพยานทั้งหมดอยู่บริเวณ3แยกราชดำริเจ้าหน้าที่ทหารกำลังเคลื่อนกำลังมาจากแยกศาลาแดงและยิงปืนใส่กลุ่มผู้ชุมนุมโดยนายพัชพงษ์นั้นหลบอยู่หลังต้นไม้ใกล้อาคารบ้านราชดำริได้ชะงกหน้าออกไปดูเหตุการณ์ก็ถูกยิงเข้าที่ต้นคอพยานปากในพัชพลเห็นผู้ตายและได้ยินเสียงปืนจากฝั่งทหารยิงมาเป็นระยะขณะที่นายพัชพลถูกยิงที่ต้นคอผู้ตายถือโทรโข่งมาดูพยานและถูกยิงเข้าที่ศีรษะสารระบุต่อว่าพยานทั้งหมดนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.และยืนยันว่าผู้ตายถูกยิงจากเจ้าหน้าที่ทหารแต่ผู้ร้องมีพยานปากสำคัญคือนายมิเชลมัสผู้สื่อข่าวต่างประเทศและไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดเบิกความสนับสนุนว่าขณะยืนอยู่ที่บริเวณแยกราชดำริพยานเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารมาจากศาลาแดงเพื่อเคลื่อนมาทางแยกราชดำริและพกอาวุธปืนพยานเห็นผู้ชุมนุมวิ่งหนีและได้ยินเสียงปืนจากฝั่งเจ้าหน้าที่ทหารพยานจึงวิ่งตามพร้อมกับโทรศัพท์รายงานไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างการรายงานพยานก็ถูกยิงที่บริเวณอาคารบ้านราชดำรินอกจากนี้นะคะก็ยังมีพยานปากนางสาวธัญธรสารสิทธิ์ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทย TBS ค่ะซึ่งติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของทหารก็เบิกความสอดคล้องกับพยานดังกล่าวข้างต้นว่าพยานนั้นยืนอยู่ด้านหลังฝั่งทหารบริเวณแยกศาลาแดงกลุ่มทหารเข้ากระชับพื้นที่โดยปิดล้อมผลักดันนะคะไปทางถนนราชดำริเมื่อมีจังหวะก็หยุดตามจุดต่างๆพยานเห็นทหารยิงไปทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะและจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพยานปากพันตำรวจโทวัชรัตน์เฉลิมสุขสรรค์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักตรวจสถานที่เกิดเหตุสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็เบิกความบอกว่าพบว่าวิถีกระสุนและรอยกระสุนเป็นกระสุนปืนจากที่ป้ายจราจรตั้งแต่แนวราชดำริหน้าอาคารบ้านราชดำรินะคะแนวด้านหน้าสมาคมกรีฑาสโมสรโดยมีวิถีการยิงปืนจากแยกราชดำริไปยังแยกราชประสงค์กระสุนมีตั้งแต่ระดับต่ำไม่ถึง1เมตรจนกระทั่งถึงระดับสูงไม่เกิน2เมตรค่ะเห็นว่าการให้การจากพยานบุคคลดังกล่าวนั้นประกอบจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุน่าเชื่อถือว่าวิถีกระสุนผู้ตายถูกยิงมาจากแยกศาลาแดงไปยังแยกราชดำริค่ะครับศาลก็พิเคราะห์นะครับจากการสอบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยรวมถึงคลิปวิดีโอนะครับที่มีการบันทึกเอาไว้ได้เหตุการณ์ต่างๆรวมเห็นแล้วเห็นว่าคำให้การของพยานทุกปากครับทุกปากที่อยู่ในที่เกิดเหตุประกอบไปด้วยผู้สื่อข่าวต่างประเทศผู้สื่อข่าวไทยผู้ชุมนุมและก็ประชาชนโดยทั่วไปครับบางรายถูกยิงได้รับบาดเจ็บในลักษณะเดียวกันนะครับล้วนแต่เป็นล้วนแต่ให้การตรงกันนะครับว่านะการล้วนแต่ให้การตรงกันว่าเจ้าที่ทหารครับท่านผู้ชมครับเคลื่อนกำลังมาจากแยกศาลาแดงมาทางแนวถนนราชดำริครับและใช้อาวุธปืนยาวยิงเข้าใส่นะประชาชนครับทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่นายนารินถูกยิงนะครับยังมีนายฟาบิโอโปเรนสกี้นะช่างภาพชาวอิตาลีถูกยิงเสียชีวิตอีกในลักษณะเดียวกันครับศาลก็มีคำสั่งให้การเสียชีวิตนะของนายนารินนั้นมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ฐานค่ะประเด็นสำคัญไปอยู่ที่นายมิเชลมาสถ้าพี่น้องจำได้ก็คือเดินทางมาจากอินโดนีเซียเนี่ยครับเพราะว่ามีปลอกกระสุนของ M16 นะคะซึ่งเขาเก็บไว้ได้แล้วก็มีร่องรอยซึ่งมันฝังอยู่ในในร่างกายของเขาแล้วมีการจากการผ่าศพผ่าร่างกายจากบาดแผลออกมาเนี่ยนะคะก็ทำให้เก็บปลอกกระสุนนี้ไว้และนายมิเชลมาก็เดินทางมาเป็นพยานในชั้นศาลเมื่อช่วงเวลาที่มีการไต่สวนชันสูตรพลิกศพนะคะศาลบอกว่ากระสุนปืนที่นายมิเชลมาสถูกยิงที่บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับผู้ตายที่หัวกระสุนปืนความเร็วสูงสามารถใช้กับปืน M16 แล้วก็ HK33 สอดคล้องกับบาดแผลของผู้ตายซึ่งในการไต่สวนก็ไม่ปรากฏว่าทางด้านศาลาแดงนั้นมีบุคคลอื่นเข้ามาใช้อาวุธปืน M16 หรือ HK33 ในที่เกิดเหตุได้มีเพียงแต่เจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถใช้ปืน HK33 จากการประเมินจากหลักฐานต่างๆจึงน่าเชื่อว่าผู้ตายถูกยิงด้วยกระสุนปืนจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารขณะที่เคลื่อนเข้ามาใช้กำลังควบคุมพื้นที่ทางด้านของแยกศาลาแดง
มุ่งหน้าไปยังแยกราชดำริสืบเนื่องจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำค่ะครับในระหว่างการไต่สวนครับผู้บังคับบัญชานะที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นนะนายทหารท่านหนึ่งครับชื่อพันเอกนุประสิทธิ์ติธิพงโสพลครับรองผู้บังคับการกรมฐานม้าที่2รักษาพระองค์ผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณแยกศาลาแดงเนี่ยยืนยันนะนอนยันด้วยบอกว่านะใช้อาวุธเนี่ยไม่ได้มีอาวุธจริงเลยใช้แต่กระสุนยางปรากฏว่ายังไงครับปรากฏว่าแต่จากการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่ทหารครับในหน่วยพบว่ามีอาวุธปืนจริงแม้ว่าทางผู้บังคับบัญชาจะบอกว่าใช้แต่ใช้กระสุนปลอมใช้กระสุนยางอะไรก็ตามแต่ว่าจากหลักฐานนะที่พบตะแบงยังไงนะจะนั่งยังนอนยังไงก็ตามแต่พบกระสุนจริงพบมีอาวุธปืนที่บรรจุกระสุนจริงนะขนาดจุด .223 อีกทั้งรอยกระสุนบริเวณหน้าคอนโดมิเนียมบ้านราชดำเนินจำนวน8รอยก็มีวิถีกระสุนเข้ามาจากแยกสารแดงมุ่งหน้าไปแยกราชดำเนินครับทั้งหมดเป็นแนวระดับสอดคล้องกับผลการพิสูจน์พิศพจากสถาบันนิติศาสตร์นะครับจากการไต่สวนไม่ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวมีบุคคลอื่นที่ใช้อาวุธนอกจากเจ้าหน้าที่ทหารในขณะนั้นครับฟังได้นะฮะแค่เพียงว่าจุดนั้นมีเพียงเจ้าหน้าที่ทหารในการใช้อาวุธจริงเท่านั้นค่ะแต่บทสรุปอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ศาลนะคะยืนยันและมีความเชื่อว่าการเสียชีวิตของนายนรินทร์นั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าทางด้านของพันเอกจิรศักดิ์พรรังสฤทธิ์จ่าสิบเอกณรงค์เกษีพันเอกนพสิทธิ์สิทธิพงโสพลเบิกความสอดคล้องกันในทำนองเดียวกันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่นั้นมีอาวุธปืนชนิดเดียวกันนั่นก็คืออาวุธปืนลูกซองและปืนเล็กยาว HK33 โดยปืนลูกซองจะใช้กระสุนยางและกระสุนจริงส่วนปืน HK33 ใช้กระสุนซ้อมรบนะคะเห็นว่าจากการตรวจสถานที่เกิดเหตุนั้นมีร่องรอยกระสุนที่ถูกยิงทะลุวัตถุที่เป็นโลหะเช่นเสาไฟฟ้าป้ายต่างๆจึงไม่น่าเชื่อว่าเกิดจากกระสุนปืนลูกซองที่เป็นลูกปลายหรือกระสุนซ้อมรบน่าจะเกิดจากกระสุนปืนจริงที่มีความเร็วสูงค่ะและประเด็นดังกล่าวนะคะหลังจากที่นายโชคชัยอ่างแก้วค่ะทนายความพร้อมกับญาติผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้ศาลมีคำสั่งในคดีนายฟาบิโอโปเล็กสกี้ช่างภาพชาวอิตาลีที่ถูกยิงที่บริเวณแยกราชดำริและนายทวินคำมูลซึ่งเสียชีวิตที่ศาลาแดงเมื่อวันที่19พฤษภาคมโดยระบุว่ากระสุนมาจากฝั่งทหารเช่นเดียวกับนายนรินทร์สำหรับพยานหลักฐานในคดีนี้มีประจักษ์พยานสำคัญก็คือนายพัชพลนะคะซึ่งบาดเจ็บในจุดที่นายนรินทร์ถูกยิงและปอเองเนี่ยเคยสัมภาษณ์คุณพัชพงไว้ครับคุณพัชพงเนี่ยถูกยิงที่กระพุ้งแก้มนะคะตอนคือมีบาดแผลรอยแผลเป็นอยู่ที่กระพุ้งแก้มคือมันจะเป็นบาดแผลที่เขาเป็นรอยที่ทำให้เขาเห็นเลยว่านี่คือการกระทำในปี2553ซึ่งคุณพัชพงศ์เนี่ยขายขนมเปี๊ยะนะคะอยู่ที่แถวบางพลัดและบ้านอยู่ที่ทางด้านของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็ที่บอกแล้วค่ะว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นทำให้พยานเนี่ยซึ่งเป็นประจักษ์พยานสำคัญเนี่ยสามารถเบิกความได้อย่างชัดเจนเพราะเขายืนหลบอยู่ตรงต้นไม้สุดท้ายก็ยังโดนยิงและเห็นนายนรินทร์เนี่ยชัดๆเลยนี่คือสิ่งที่ทำให้ศาลเชื่อเพราะว่าเป็นประจักษ์พยานปากสำคัญในเหตุการณ์ดังกล่าวและยืนยันชัดเจนว่ากระสุนปืนนั้นมาจากวิธีการยิงของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของทนายโชคชัยอ่างแก้วเนี่ยบอกว่าการตรวจที่เกิดเหตุกับการให้การของเจ้าหน้าที่สอดคล้องกับการให้การของประจักษ์พยานนั้นมันทำให้เชื่อได้ว่าการพบร่องรอยกระสุนมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่โดยใช้ปืน HK33 กับกระสุนขนาดจุด .223 ค่ะซึ่งก็ตรงกับบาดแผลของผู้ตายซึ่งพบกระสุนดังกล่าวแม้ศาลจะระบุว่าไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำแต่ก็สามารถดำเนินคดีกับผู้ที่สั่งการได้ค่ะคือศพแล้วศพเล่าที่มีการพิสูจน์นะครับว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะนั้นประชาชนเนี่ยถามหาความรับผิดชอบจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพทึกสุบรรณมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บตั้งหลายพันความรู้สึกนะที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตประชาชนที่ถ้าคุณเนี่ยบริหารงานผิดพลาดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะนายกรัฐมนตรีในค่ายทหารในขณะนั้นบริหารงานผิดพลาดคนตายเนี่ยมากมายคุณบอกว่าชายชุดดำยิงเสื้อแดงยิงกันเองแต่วันนี้จากการพิสูจน์ทราบนะมีการพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับว่าการกระทำคนเสียชีวิตเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมึงเคยรับผิดชอบอะไรบ้างไหมสุเทพสุบรรณเคยรับผิดชอบอะไรบ้างไหมชีวิตคนนะมันไม่มีค่าหรือยังไรชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่เข้ามาชุมนุมเพื่อเรียกร้องการเลือกตั้งเนี่ยไปยิงเขาตายวันนี้มันมีการพิสูจน์แล้วจากเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นการกำกับดูแลของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสุเทพทศวรรณแต่จนถึงวันนี้
มึงทั้งสองยังลอยหน้าลอยตานะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยชีวิตคนมันไม่ใช่ผักปลาชีวิตชาวไร่ชาวนาชีวิตคนต่างจังหวัดชาวบ้านประชาชนคนยากคนจนมันไม่มีค่าอย่างนั้นเหรอสุเทพเทือกสุวรรณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแม่มันจริงๆนะน้องปอยเวลาอ่านข่าวว่าคนตายเยอะมันแล้ววันนี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับเข้าสู่ขบวนการพี่เทพเทือกสุวรรณถ้าพี่น้องจะจำได้นะวันนี้ก็ออกโดนออกหมายจับแล้วประเด็นเรื่องของตัวเองนั้นตกเป็นจำเลยตกเป็นจำเลยนะคะครับไม่ใช่ตกเป็นแค่ผู้ต้องหานะนี่ตกเป็นจำเลยนะคะถูกศาลสั่งฟ้องแล้วแล้วก็จะต้องไปรายงานตัวกับศาลซึ่งก็ไม่ยอมไปอ้างว่าติดภารกิจชุมนุมแต่ว่าเดินไปขอตังค์ทำตามถนนได้แต่ไปศาลไม่ได้นะคะก็เลยวันนี้พยายามจะไปพูดบอกว่าโอ้ยเนี่ยรัฐบาลนั้นรัฐบาลนี้ฆ่าประชาชนโดยลืมค่ะโดยลืมรัฐบาลตัวเองว่าตอนนั้นตาย99ศพบาดเจ็บอีกหลายพันแล้วก็ที่สำคัญคือสุเทพทศบัณฑ์และอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะวันนี้ศาลต้องเลื่อนการนัดการพิสูจน์เรื่องของพยานค่ะคือต้องมาเปิดพยานหลักฐานเนี่ยเพื่อที่จะเข้าสู่ขบวนการพิจารณาแหละแต่สุเทพทศบัณฑ์เนี่ยยังไม่มาก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนพี่น้องคะปี53ปีนี้ปี57ครับ4ปีแล้วและอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่10เมษายนถามพี่น้องประชาชนว่าไอ้คนเหล่านี้มันยังลอยหน้าลอยตากวนบาทาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคืออย่างเช่นพ่อของคุณนรินเนี่ยนายบุญเลิศนายเลิศชัยสีชมพูครับก็บอกว่ารู้สึกดีที่วันนี้ศาลมีคำสั่งเสียทีว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตจากฝ่ายใดแต่อยากให้หาตัวผู้กระทำผิดเนี่ยมาลงโทษให้ได้เพราะที่ผ่านมาไม่ทราบว่าลูกไปชุมนุมอยู่ด้วยเพราะไม่เคยเล่าให้ฟังพอเพื่อนบอกว่าลูกโดนยิงก็เสียใจอยากถามคนกระทำว่าทำได้อย่างไรส่วนคนที่มีอำนาจสั่งการก็นึกไม่ถึงการสูญเสียของคนอื่นถ้าเป็นลูกหลานเขาโดนแบบนี้จะเป็นอย่างไรก็ที่บอกแล้วค่ะว่านายนรินทร์นั้นเป็นศพที่16แล้วนะคะพี่น้องคะ99ศพ16ศพแล้วค่ะศาลมีคำสั่งการไต่สวนชันสูตรพลิกศพว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่โดยการสั่งการของนายประสิทธิ์กับนายสุเทพแล้วยังไปพูดลอยหน้าลอยตาไม่รู้เรื่องชายชุดดำชายใจดำชายโคตรดำต่างหากแล้วค่ะที่มันทำให้คนตายศพที่16แล้วค่ะก็หลังจากที่มีการพิจารณากรณีในพันคำกองเด็กชายอีซ่านะคะนายชนรงค์กวนศรีลานายชาติชายซาเหลานะคะรวมถึงทางด้านของพลฐานณรงค์ฤทธิ์สาระถ้าจำได้ขนาดทหารด้วยกันเองเนี่ยที่กองทัพอากาศค่ะที่อนุสรณ์สถานวันที่28เมษายน2553พลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระโดนยิงจากกระสุนปืนความเร็วสูงซึ่งศาลก็ไต่สวนชันสูตรเช่นกันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ทหารค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกใช้ชุดดำใช้ชุดดำสรุปแล้วออกมาว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองนะคะแล้วก็ยังมีนายฟาบิโอโปเลนสกี้นายลบสุขสถิตนายมงคลเข็มทองนายสุวรรณศรีรักษานางสาวกมลเกียรติอัคฮาดนายอัครเดชขันแก้วนายจรูญฉายแม้นายสยามวัฒนนุกูลนายทวินคำมูลนะคะแล้วก็มาถึงศพของนายนรินทร์นี่แหละค่ะสีชมพูตอบยังไงฮะกับสังคมคือมันศพแล้วศพแล้วนะที่มีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทหารยิงเองคือความรับผิดชอบเนี่ยของผู้บังคับบัญชาในขณะนั้นเนี่ยผอ.สอ.ช.ในขณะนั้นสุเทพเทือกสุวรรณนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้พิสูจน์ทราบออกมาแล้วหลายภาคส่วนแล้วนะหลายศพแล้วว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่ามึงทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยสำนึกไม่เคยสำเนียกไม่เคยรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นจากการตายของประชาชนเลยแม้แต่ศพเดียวถามว่าชีวิตชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนชาวบ้านธรรมดามันไม่มีคุณค่าอย่างนั้นเหรอค่ะอาจจะเป็นเรื่องซีเรียสเฉพาะตอนช่วงเช้าซึ่งจริงแล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราต้องเสพข่าวสารที่มันดูซีเรียสเหลือเกินแต่ความเครียดหรือซีเรียสทางการเมืองในวันนี้มันเป็นเรื่องของการสูญเสียของพี่น้องประชาชนในช่วงปี2553ซึ่งใครที่มีโอกาสได้ไปชุมนุมหรือติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง People Channel เมื่อก่อนเนี่ยนะคะครับก็คงจะจำได้ว่าบรรยากาศของการชุมนุมพี่น้องประชาชนไปเพียงแค่ทำสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเราไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเราไม่ยอมรับนายกรัฐมนตรีที่มาจากค่ายทหารและทางด้านของพลเอกอดุลอุบลค่ะซึ่งก็เป็นนายทหารที่ต้องยกย่องว่าเป็นนายทหารประชาธิปไตยหนังสือพระราชทานเพลิงศพของพลเอกอดุลอุบลระบุชัดเจนการทำงานของทหารในวัน
ปี2513ช่วงเมษาพฤษภาเกิดจากการขบวนการยิงนกในกรงเป็นอย่างไรจากทหารที่ใช้กองพันน้อยซึ่งจริงๆแล้วไปรบประมาณอเมริการบกับอิรักเงี้ยฮะเป็นกองทหารซึ่งสามารถปียึดครองประเทศหนึ่งได้เนี่ยมาทำกับพี่น้องคนเสื้อแดงซึ่งไม่มีอาวุธอะไรเลยนี่เป็นความอดสูของนายทหารท่านหนึ่งซึ่งวันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ครอบครัวของท่านต้องขอบพระคุณครอบครัวของพลเอกอดุลอุบลนะคะที่นำเรื่องราวบทความของท่านแม้ว่าวันนี้ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วแต่บทความของท่านนั้นมันเปิดโปงสังคมจอมปลอมของขบวนการการทำลายชีวิตประชาชนในช่วงปี2553ซึ่งร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับบรรดารัฐบาลในขณะนั้นก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพทึกสุบรรณรวมพลทำให้ประชาชนตาย99ศพบาดเจ็บหลายพันสูญหายอีกยังไม่ได้นับนะคะแล้วศพหลายๆคนค่ะอย่างน้องอีซ่าก็ไปเจออยู่ที่สุสานที่ชลบุรีอย่างนี้ค่ะคือวันนี้เราต้องกลับมาดูกันว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันเลวร้ายกันขนาดที่ทำไมคนเหล่านี้เขาต้องเสียชีวิตแต่พอวันนี้มีการที่ผู้ชุมนุมบุกไปพยายามจะต่อต้านตำรวจจนตำรวจเสียชีวิตแล้วมีการกระทำการทำให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิตคุณบอกว่าเป็นความผิดของรัฐบาลรัฐบาลต้องรับผิดชอบหน้าด้านโคตรเลยค่ะคือการที่จะพูดแบบนี้คือคุณต้องไปนึกถึงบรรยากาศของตัวเองตอนที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงสั่งหน้าตาเข้มแข็งจะต้องเอาผิดจะต้องจัดการกับผู้ชุมนุมตัดน้ำตัดไฟตัดการขนเสบียงทำทุกวิถีทางปลิดชีวิตของเสแดงพลตรีขัตติยะสวัสดิผลจนเป็นเหตุผลที่ทำให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกจนไปสู่เหตุการณ์การเสียชีวิตของประชาชนในช่วงพฤษภาคมปี2553จำได้แม่นยำค่ะแล้วก็เรารู้จักปืนสไนเปอร์เนี่ยก็เพราะเหตุการณ์ช่วงเมษาพฤษภานี่แหละที่ยิงสมองประชาชนจนเละตาเบิกค้างวันเผาเนี่ยนะคะพ่อของคุณสวัสดิ์วางามเนี่ยต้องเอามือเนี่ยไปปิดตาลูกชายเนี่ยและคือความรู้สึกของผู้ตายเนี่ยยังเหมือนกับเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกยิงแบบกระทันหันแบบเฉียบพลันทำให้ตาเบิกค้างอยู่เหมือนกับเป็นการอาฆาตแค้นคนที่สั่งการให้เขาต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะครับเรื่องราวมันผ่านไปตั้งแต่ปี53จนถึงปี57ถามว่าสื่อสารมวลชนกระแสหลักหลายภาคส่วนเนี่ยให้ความสนใจกับประเด็นตรงนี้หรือไม่จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บหลายพันจากการบริหารงานในยุค ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ที่มีคนตายแต่ว่าสื่อสารมวลชนเหมือนกับยังไงไม่มีการนำเสนออะไรมากมายเลยเอเชียอัปเดตในฐานะสถานีเพื่อประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะฮะในการที่จะต้องนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวคงจะเป็นโอกาสที่ปอยจะนำเทปเก่าของรายการ78ปีประชาธิปไตยในช่วงปี2553นี่นะคะมานำเสนอพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคุณพัชพงศ์ซึ่งคุณพัชพงศ์เองเนี่ยก็ได้ให้การไว้ในรายการนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าในช่วงที่เกิดขึ้นการเสียชีวิตของนายนรินทร์สีชมพูนั้นคุณพัชพงศ์เนี่ยซึ่งยืนอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเคยให้การอะไรไว้และเป็นประโยชน์ในรูปคดีซึ่งนำไปใช้ในการไต่สวนชันสูตรพลิกศพนายนรินทร์สีชมพูในวันนี้และมีผลทำให้ศาลนะคะมีคำสั่งว่าการตายของนายนรินทร์สีชมพูนั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งของนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพค่ะเดี๋ยวคงจะมาเล่าเรียงกันเพราะว่าเหตุการณ์ปี2553หรือทุกๆปีจากนี้ไปเราต้องมาพูดย้ำๆกันจนกว่าไอ้ฆาตกรมันจะถูกนำมาลงโทษและตายตกตามบรรดาพี่น้องที่ตายไปพูดถึงเรื่องคนไม่ได้รับความเป็นธรรมคนเจ็บคนตายมันปี๊ทุกทีเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเอาละเรามาดูประเด็นข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับที่สวนเบญจศิริกนะกลุ่มเที่ยงธรรมเที่ยงตรงครับเมื่อวานนี้ปล่อยลูกโป่งสีดำนะพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์ข่าวสดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะลูกโป่งดำลอยขึ้นเต็มท้องฟ้านะเป็นการไว้อะไรต่อความอยุติธรรมนะประชาชนครับท่านผู้ชมครับกลุ่มเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเนี่ยนำสันติสุขครับนัดรวมตัวกันผ่าน Facebook เป็นประชาชนธรรมดาที่ไปเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาและจู่ๆปุ๊บท่านผู้ชมครับมันโมฆะหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะท่านผู้ชมครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้ประชาชนนะครับที่เป็นคนเสื้อขาวไปรวมตัวกันครับโดยนัดกันผ่าน Facebook นะจำนวนกว่าหลายพันคนครับเมื่อวานนี้ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับรณรงค์จุดเทียนเขียนสันติภาพ
และรักษาประชาธิปไตยครับที่ศูนย์เบญจสิริถนนสุขุมวิทเมื่อวานนี้ครับโดยผู้เข้าร่วมการทำกิจกรรมเนี่ยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวที่มีรูปนาฬิกาบอกเวลา12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงตรงเอ๊ะสัญลักษณ์อย่างนี้เที่ยงตรงนี่หมายถึงอะไรยังไงคือทีมงานขึ้นภาพด้วยนะคะได้เห็นภาพบรรยากาศของการที่พี่น้องไปรวมตัวกันนะคะโดยใช้สัญลักษณ์ว่า1เมษายนเป็นวันแจ้งความแห่งชาติเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะที่สั่งให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเมื่อวานนี้ใส่เสื้อนะสีขาวครับที่มีรูปนาฬิกาบอกเวลาตอนเที่ยงตรงนะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยการตัดสินอะไรก็ตามต้องเที่ยงตรงครับซึ่งใช้เสื้อนะที่เป็นรูปนาฬิกาเนี่ยเป็นคำว่าเที่ยงตรงนะตอนเที่ยงพอดีแล้วก็มีการนัดหมายกันนะครับ1เมษายนนี้เขาบอกเลยนะครับจะเป็นวันแจ้งความแห่งชาติเลยขอเชิญชวนประชาชนไปแจ้งความนะท่านผู้ชมครับให้ผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศเนี่ยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาเป็นโมฆะครับก่อนที่จะรวมตัวกันปล่อยลูกโป่งสีดำเป็นสัญลักษณ์ถึงความอยุติธรรมนะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งนึงครับค่ะโอ้โหเนี่ยวันนี้ปล่อยลูกโป่งสีดำเลยนะมีแต่ความยุติธรรมนำความเท่าเทียมถ้าเมื่อไหร่เป็นอยุติธรรมมันเท่ากับว่าวันนั้นพี่น้องก็ไม่ได้รับความเท่าเทียมกันนะคะเช่นกับพฤติกรรมที่พี่น้องประชาชนมารวมตัวกันในการปล่อยลูกโป่งสีดำเพื่อที่ต้องการยืนยันว่าวันที่1เมษายนจะเป็นวันแจ้งความแห่งชาติให้ผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้วันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะประกอบกับล่าสุดนะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้อ่านครับแต่ให้เป็นเพรสรีลีสในการแจกผู้สื่อข่าวเป็นข่าวแถลงของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็มีการไปแจกข่าวค่ะเพื่อที่จะบอกว่าศาลมีคำสั่งอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคำวินิจฉัยเพิ่งจะออกมาล่าสุดนี่เองเป็นคำวินิจฉัยที่5ทับ2557วงเล็บอย่างไม่เป็นทางการด้วยนะคะประเด็นเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา245วงเล็บ1ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร2556เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ประเด็นที่ศาลรับคำร้องดังกล่าวศาลเห็นว่ารัฐธรรมนูญมาตรา245วงเล็บ1บัญญัติให้ผู้ร้องมีอำนาจเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้เมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งความหมายกว้างกว่านั่นศาลบอกอย่างนี้กว้างกว่ากรณีที่ศาลอื่นจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา211ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญถึงแม้ตามคำร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องได้เสนอเรื่องพร้อมกับความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปตามกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2556มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2มาตรา93วรรค2มาตรา30วรรค1ประกอบมาตรา235และมาตรา236วงเล็บ1วงเล็บ2หรือไม่ศาลบอกว่าเมื่อพิจารณาเนื้อความในคำร้องทั้งหมดแล้วเห็นว่าผู้ร้องมีความประสงค์จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2556เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์อันเป็นประเด็นปัญหาตามคำร้องเป็นการดำเนินการที่เป็นผลสืบเนื่องจากการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2556ถึงแม้ว่าพระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่าพระราชบัญญัติแต่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มิใช่พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีฐานะเท่าเทียมกับพระราชบัญญัติซึ่งอยู่ในอำนาจตรวจสอบของศาลปกครองหากแต่เป็นกฤษฎีกาที่ตราขึ้นโดยอำนาจตามรัฐธรรมนูญด้วยเหตุนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เป็นกฎหมายเฉพาะที่มีลักษณะพิเศษ
ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา108วรรค2อันเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติในหมวด6ว่าด้วยรัฐสภาเป็นส่วนสำคัญที่แม้นว่าจะเกี่ยวกับการยุบสภาผู้แทนราษฎรศาลเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา245วงเล็บ1ผู้ร้องเนี่ยอาจจะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้ค่ะศาลมองอย่างนั้นประกอบกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในวันเดียวกันทั้งยังทำให้เกิดปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาอีกหลายประการซึ่งไม่มีองค์กรอื่นใดนอกจากศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญจึงมองว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะรับพิจารณาวินิจฉัยได้กรณีนี้จึงเป็นไปตามมาตรา245วงเล็บ1ประกอบด้วยข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัยพุทธศักราช2550ข้อ17วงเล็บ18ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยพี่น้องคะมาตรา245วงเล็บ1มันจะชัดเจนค่ะว่าบทบัญญัตินี้หากมีความขัดหรือแย้งมันเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะยื่นเรื่องให้ศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยอาศัยอะไรคะอาศัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญค่ะบทบัญญัติบอกว่าอย่างนั้นแต่เนื่องจากว่าวันนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่มีค่ะนับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญมายังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญแต่วันนี้ศาลตะแบงฮะศาลใช้คำอ้างบอกว่ามาตรา245วงเล็บ1ประกอบข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ใช้มาตั้งแต่ปี2550ใช้มาแต่ไม่ได้อยู่ในมาตรา245วงเล็บ1เพราะเนื่องจากว่ากฎหมายดังกล่าวที่บัญญัติไว้ในมาตรา245วงเล็บ1ยังไม่มีใช้ศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้มาตลอดค่ะแต่ทีนี้ประเด็นส่วนหนึ่งที่เราฟังจากอาจารย์บุญเลิศคชายุทธเดชไปเมื่อวานนี้ที่บอกพี่น้องประชาชนค่ะว่าวันที่อ่านคำวินิจฉัยปรากฏว่าศาลไม่ได้อ่านเองครับข้อบังคับข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าให้มีผลนับตั้งแต่วันที่อ่านแต่ศาลไม่ได้อ่านดังนั้นนักวิชาการกลุ่มสปป.กลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยถึงบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่างหากที่เป็นโมฆะมันถึงเป็นประเด็นว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นอย่างไรคะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะพี่น้องคะอ่ะทีมงาน CU ด้วยค่ะจะได้เห็นว่านี่คือมาจากนะคะมาจากข้อสรุปคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งออกล่าสุดเนี่ยนะคะออกมาให้ดูเต็มๆก่อนนี่หัวจั่วหัวก่อนเลยว่านี่คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สรุปออกมาอ่ะมาดูที่ตรงนี้ค่ะข้อสรุปหน้าสุดท้ายคือหน้า6นะคะกำลังรอคำวินิจฉัยส่วนตนค่ะนี่คำวินิจฉัยส่วนกลางแล้วแถมบอกว่าไม่เป็นทางการบอกว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2556เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2557มิได้จัดให้เป็นการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรอันเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2การพิจารณาวินิจฉัยเหตุแห่งคำร้องในข้ออื่นไม่อาจทำให้ผลการวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไปจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเหตุแห่งคำร้องข้ออื่นคือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยร้องไปหลายข้อร้องประมาณสัก 4-5 ข้อเนี่ยนะคะแต่ศาลไม่รับดูข้ออื่นเลยดูอยู่ข้อเดียวเรื่องของการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยสรุปแล้วศาลมองว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งพร้อมกันได้ตามมาตรา108วรรค2อันเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำวินิจฉัยเสียงข้างมาก6ต่อ3ว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเฉพาะส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557
ไม่สามารถจัดให้เป็นการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2วินิจฉัยมาเท่านี้ค่ะวินิจฉัยว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาเฉพาะในส่วนที่จัดการเลือกตั้งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ2กุมภาพันธ์ไม่สามารถทำตามมาตรา108วรรค2ได้จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะบอกว่าไม่ชอบเสร็จแล้วเท่านั้นแหละนี่ขนาดคำวินิจฉัยกลางนะคะออกมาแถมบอกว่าไม่เป็นทางการบอกว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทีนี้ถามแบบเว้าซื่อๆถามแบบคนโง่ๆคนหนึ่งที่โง่งมงายเหลือเกินค่ะวันเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมการเลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักรในต่างประเทศถ้าเอามารวมบิดกันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เลือกตั้งทั่วไปพร้อมกัน2กุมภาพันธ์ทำไมศาลไม่วินิจฉัยล่ะคะว่าจริงๆแล้วไอ้เลือกตั้งนอกเขตเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2เลือกตั้งก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมมันก็ไม่ชอบเพราะไม่ได้เลือกตั้งพร้อมกันในวันที่2กุมภาพันธ์ถ้าบอกแบบนี้มันก็บันไลค่ะเลือกตั้งทุกรอบที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ามันก็ถูกยกหมดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่2กุมภาพันธ์ได้ครับถ้าตีความแบบเอาชนะเนี่ยนะถ้าตีความอย่างนั้นการเลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศอะมันไม่เคยพร้อมกันอยู่แล้วก็นี่ไงแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับทำนี้ทำให้ประชาชนกว่า20กว่าล้านที่ไปเลือกตั้งในวันนั้นเนี่ยเลยต้องไปรวมตัวกันที่จะไปแจ้งความในวันนี้แล้วเมื่อวานนี้กลุ่มกิจกรรมต่างๆนะเริ่มมีประชาชนออกมามากมายเลยบอกว่าต้องออกมารวมตัวกันนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นกลุ่มทางกลุ่มเที่ยงตรงเที่ยงธรรมก็ตามหรือว่ากลุ่มสันติภาพจากนครปฐมโดยอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์ก็ออกมาเมื่อวานนี้คือหลายภาคส่วนออกมาว่า1เมษายนเนี่ยเป็นวันแจ้งความแห่งชาติแล้วก็ขอเชิญชวนเนี่ยผู้ที่ถูกปล้นสิทธิ์20กว่าล้านคนเนี่ยท่านอย่านิ่งดูนิ่งนอนใจนิ่งเฉยก็ขอเชิญชวนเนี่ยผู้ถูกปล้นสิทธิ์ครับ20ล้านคนนั้นไปแจ้งความตุลาการนะรัฐธรรมนูญพร้อมกันทั่วประเทศมีการนัดหมายกันจากกลุ่มนะบอกว่าทางกลุ่มทางเที่ยงตรงเที่ยงธรรมเนี่ยจะไปกันที่สน.ชนะสงครามนะสน.ทองหล่อสน.ดอนเมืองสน.ตะบูนสน.สมเด็จเจ้าพระยาและทุกสน.ทั่วประเทศอยากให้คนไทยตื่นตัวครับ20กว่าล้านคนที่ถูกปล้นสิทธิ์ถามว่าวันนี้คนที่ตั้งใจจะไปเลือกตั้งอ่ะเอ๊ะทำไมคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยซึ่งเนี่ยขอด้วยความเคารพนะครับเอ๊ะทำไมมันถึงสอดคล้องกับทฤษฎีสมคบคิดกันหรือไม่ยังไงทำไมสิทธิ20กว่าล้านคนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอย่างนั้นหรือมันเป็นไปตามคำพูดนะของม็อบเนี่ยที่เคยพูดบนเวทีอยู่หลายครั้งหลายคนว่าเสียงของคนต่างจังหวัดเสียงของคนส่วนใหญ่ไม่มีค่าอยากให้ทีมงานเอาภาพขึ้นนะมีภาพนึงนะที่ในโลกโซเชียลตอนนี้นะเขาทำกันประชดประชันกันเลยบอกว่ามีคนคนนึงเคยบอกว่าคนโง่ไม่ควรมีสิทธิ์เท่ากับคนฉลาดค่ะกำลังหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนต่างจังหวัดคนชนบทนะเขาบอกว่าคนต่างจังหวัดคนชนบทนั้นไม่มีความรู้ด้านประชาธิปไตยจึงไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะเอาแถบไปเซ็นไม่ลงก็ได้นะครับสองเขาบอกว่านะนี่คือคำพูดของตันจิตพัฒน์นะเขาบอกว่าคนโง่ไม่ควรมีสิทธิ์เท่าคนฉลาดคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรนะส่วนคนที่สองครับนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ที่บอกว่าคนโง่หนึ่งคนหนึ่งเสียงใช้กับประเทศไทยไม่ได้นี่เป็นถึงด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์บอกไว้อย่างนั้นซึ่งมันสอดคล้องกันเป็นลับเป็นลูกเลยคนที่สามครับเสรีวงศ์มนทาครับบอกว่า 300,000 เสียงมีคุณภาพมากกว่า15ล้านเสียงในต่างจังหวัดนี่คือคำพูดของดร.เสรีวงมนทาแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่มาเจ๋งกว่าใครเลยครับศาลรัฐธรรมนูญนะเจ๋งกว่า9เสียงในชนะ20ล้านเสียงเลยมันถึงทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากครับวันนี้เนี่ยเกิดความรู้สึกแล้วว่าต้องออกมารวมตัวกันทวงสิทธิ์ของเขาโดยมีการแจ้งความกันในวันที่1เมษายนนี้ค่ะครับทีนี้กลับมาดูตรงเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนิดนึงนะพี่ประเกษเชิญครับคือประเด็นตรงนี้นะคะอยากให้พี่น้องกลับมาดูประเด็นคำวินิจฉัยซีอูนิดนึงค่ะทีมงานค่ะดูนะคะประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตรงพารากราฟแรกนี่นะคะคือพารากราฟที่ศาลรัฐธรรมนูญนำมาพิจารณาคือประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2556เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป2กุมภาพันธ์มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่คือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นเดียวแล้วศาลก็พิจารณาบอกว่าอ้างตามข้อกำหนดนี่คือข้อกำหนดค่ะข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญมาดูนิดนึงนะคะ
คือศาลไม่มีพระราชบัญญัติประกอบวิธีการพิจารณามาดูเรื่องของข้อกำหนดมาตรา17ค่ะมาตรา17ข้อ17ค่ะขออภัยค่ะข้อกำหนดข้อที่17เขาบอกว่าศาลนั้นมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีดังต่อไปนี้เขาบอกว่าให้ดูข้อ17วงเล็บ18วง18คือตรงนี้ค่ะขออนุญาตเสียเวลานิดนึงนะคะข้อ18ศาลบอกว่าศาลมีอำนาจตามข้อกำหนดที่17วงเล็บ18วงเล็บ18คือศาลเนี่ยก็มาล้อเหมือนเดิม ก็คือคดีที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัย บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา245วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรเลยค่ะซึ่งมาตรา245วงเล็บ1ก็บอกชัดเจนว่าบทบัญญัติใดที่ขัดหรือแย้งแต่ประเด็นวินิจฉัยมาวินิจฉัยพระราชกฤษฎีกาคนก็เลยว่าอ้าวแล้วมันขัดหรือแย้งตรงไหนอ่ะครับก็ต้องกลับมาดูเดี๋ยวคงจะมีการวิเคราะห์ของนักวิชาการหลายคนราคาหลังจากที่คำวินิจฉัยกลางออกมาแล้วแถมบอกว่ายังไม่เป็นทางการเพราะว่ายังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ก็กลับมาดูเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่อาจารย์บุญเลิศให้ดูครับข้อกำหนดค่ะข้อที่55นะคะซึ่งก็เป็นข้อกำหนดอย่างชัดเจนตรงดูนะคะข้อกำหนดที่55อาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยข้อกำหนดที่55นะคะซึ่งก็อยู่ในวรรคที่4บอกว่าในกรณีที่ศาลมีคำวินิจฉัยคำร้องที่ไม่มีผู้ถูกร้องให้ศาลวินิจฉัยแก่ผู้ร้องและให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติเป็นวันที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเป็นวันอ่านกรณีศาลมีคำวินิจฉัยคำร้องคู่กรณีหากกรณีฝ่ายใดทราบนัดแล้วไม่มาให้ศาลบันทึกถือว่าคำวินิจฉัยอันนั้นโดยชอบแล้วแต่เขาบอกวรรค2เนี่ยของข้อกำหนดที่55คือคำวินิจฉัยของศาลให้มีผลในวันอ่านระบุชัดเจนค่ะว่าให้มีผลในวันอ่านและให้มีผลเป็นเด็ดขาดและผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลอื่นและองค์กรอื่นของรัฐนั่นอยู่ในวรรคที่2ของข้อกำหนดที่55แต่วันนี้ที่บอกแล้วค่ะไม่อ่านให้โฆษกอ่านแต่จะให้ผูกพันทุกอย่างนะคะนี่คือบ้านเมืองเราวันนี้วันที่1เมษาค่ะพี่น้องที่ออกไปใช้สิทธิ์ครับวันนี้ฉันออกไปใช้สิทธิ์ฉันผิดตรงไหนแต่อยู่ดีบอกว่าการเลือกตั้งใช้เป็นโมฆะไอ้คนขัดขวางไม่ผิดครับต้นเหตุไม่ดูมาดูที่ปลายเหตุว่าผู้เลือกตั้งผิดคนเลือกตั้งปกป้องสิทธิ์ของท่านเองค่ะ1เมษายนไปในพื้นที่ของสน.ที่ใกล้บ้านที่สุดไปฟ้องค่ะปกป้องสิทธิ์ของท่านเองวันนี้ถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมาก็ไม่มีใครที่จะมาปกป้องสิทธิ์ให้ท่านละครับตัวเองยังไม่รักษาสิทธิ์ตัวเองเลยนะคะเอาเรามาดูอีกประเด็นนึงความคืบหน้าท่านชัยอนันต์นะนิติสิริครับปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวถึงกรณีครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะว่าคำวินิจฉัยยังไม่มีรายละเอียดออกมาท่านชัยเกษมนะครับท่านกล่าวมาว่าที่ศาลบอกว่าเป็นโมฆะแต่ที่ออกมาก็ไม่ได้บอกว่าโมฆะคนสงสัยว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญไอ้ศาลวินิจฉัยออกมาเร็วแต่ทำเหตุผลออกมาช้าเอาอีกแล้วคือทำเหตุผลออกมาเร็วเลยแต่ว่าคำวินิจฉัยเนี่ยมันช้ามากมีหลายเรื่องครับที่ศาลก็มีคำวินิจฉัยแต่เหตุผลยังไม่ออกนะครับท่านกล่าวว่าอย่างนั้นเมื่อถามว่า20ล้านเสียงผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านชัยเกษมนิติสิรินะครับว่าเมื่อถามว่า20ล้านเสียงเนี่ยที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยจะให้เขาเรียกร้องนะความชอบธรรมกลับคืนมาได้อย่างไรครับท่านชัยเกษมก็กล่าวว่านะคงมีช่องทางแต่ขอดูรายละเอียดก่อนตอนนี้เนี่ยพูดอะไรเนี่ยก็ไม่ถนัดนะครับเพราะยังไม่เห็นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าไม่โมฆะแต่บอกว่าการเลือกตั้งนะครับไม่ชอบแต่ว่ายังไม่เห็นบอกว่าโมฆะนะครับนายชัยเกษมกล่าวต่อว่าก็มาจากการเมืองนะแต่เป็นสารการเมืองหรือเปล่าก็ตอบยากนะครับสุดท้ายนะที่พึ่งของประชาชนก็ไม่มีอะไรแล้วต้องพึ่งสารหลักเมืองค่ะก็เหมือนที่บอกเลยค่ะว่าถ้าสารวินิจฉัยจากการว่าการจัดวันเลือกตั้งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศเนี่ยมันไม่สามารถจัดได้เนื่องจากว่าผู้สมัครนั้นไม่ได้สมัครใน28เขตครับคนก็บอกว่าใครบอกไม่สมัครผู้สมัครนะไปจ่อรอจะสมัครเลยแต่มันมีกลุ่มผู้ขัดขวางเนี่ยไปขัดขวางแป๊บเดียวกตที่จังหวัดต่างๆนี่ก็โอ้แบบล้มเลิกเลยอยู่ดีแบบว่าไม่มีเหตุไม่มีผลเหมือนเหตุการณ์ที่หลัก4ค่ะเหตุการณ์ที่หลัก4ก็ไปก่อเหตุวันที่1กุมภาปรากฏว่าคืนวันที่1กุมภาเขตหลัก4บอก
ยกเลิกวันพรุ่งนี้ไม่มีเลือกตั้งละอย่างเงี้ยค่ะครับคือประชาชนที่ไปปกป้องประชาธิปไตยท่านนึกถึงคือลุงอาแกวลุงอาแกวเนี่ยตอนเนี้ยเป็นอัมพาตอยู่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเหตุการณ์วันที่1กุมภาก่อนวันเลือกตั้งถามว่าพอบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วชีวิตลุงอาแกวอะฮะเป็นโมฆะมั้ยฮะที่เขาเป็นอัมพาตเนี่ยคุณคืนความเป็นอัมพาตให้เขาได้มั้ยล่ะให้เขากลับมาคืนสู่สภาพปกติคุณทำได้มั้ยล่ะวันนี้ใครจะรับผิดชอบชีวิตลุงอาแกวอะคะลูกเขาล่ะใครจะรับผิดชอบคืนชีวิตดาบตำรวจอนันต์แลโสภาดาบตำรวจณรงค์ปิติสิทธิ์ได้ไหมล่ะคืนชีวิตเขาได้ไหมคะเขาตายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณคืนชีวิตนายตำรวจ2คนนี้ได้ไหมนี่แหละมันกำลังเข้าสู่กระบวนการที่บอกว่าคุณบอกการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือว่าโมฆะบุรุษคือคนที่พยายามที่จะให้เหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้วันนี้พี่น้องประชาชนค่ะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ต้องทำอย่างไรเพราะถ้าเกิดท่านไม่ปกป้องสิทธิ์ที่ท่านมีท่านจะต้องถูกริบดอนสิทธิ์ไปตลอดชีวิตค่ะครับวันนี้พักสักครู่ค่ะครับอย่าปล่อยให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวค่ะเราในฐานะประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเราต้องร่วมกับนายกรัฐมนตรีตายในสนามประชาธิปไตยเช่นกันค่ะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็มีภารกิจหลายภาคส่วนฮะไม่ว่าจะเป็นการประชุมครม.นะครับรวมไปถึงการประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้แต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่าเอ๊ะการประชุมครม.เมื่อวานนี้รัฐมนตรีส่วนใหญ่เลยนะใส่ชุดดำใส่ชุดดำนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นท่านกิติละนรนองก็ตามก็ใส่ชุดดำนะครับท่านสุรพงษ์โตวิจักรชัยคุณท่านปอประสบสุรสวัสดีท่านอนุดิษฐ์นาคอนทัพรวมไปถึงหมวดเจ็บทุกคนแต่งชุดดำกันหมดครับแต่ว่าในระหว่างการปฏิบัติภารกิจเมื่อวานนี้ครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ครับตำรวจมายังสนามนะลานจอดสนามเฮลิคอปเตอร์นะครับที่ศรีอานนท์นะภายในโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพานจังหวัดนครปฐมครับโดยมีท่านพลตำรวจอดุลแสงสิงแก้วผบ.ตร.ให้การต้อนรับครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคนไปจับจ้องเรื่องป้ายทะเบียนรถอีกแล้วนึกว่าไปป้ายทะเบียนหอป้ายทะเบียนรถเมื่อวานนะฮะจดกันไว้จำไว้นะครับนักเสียงโชคทั้งหลายนะเมื่อวานนี้นี่คอนุคู่คอสัมภาว2924นะครับเราไม่ได้เหมือนกับว่าให้เล่นกันมานานเยอะเลยนะแต่ว่าเป็นรายงานข่าวเป็นรายงานข่าวว่าผู้สื่อข่าวเขาก็บอกว่ามีคนเนี่ยเข้าไปจับจ้องทะเบียนรถของนายกเมื่อวานนี้ครับคอนุคู่นะฮะพอสัมภาว2924กรุงเทพมหานครเขาว่าอย่างนั้นเลยนะท่านนายกก็มาประชุมที่ห้องประชุมชั้น1นะครับอาคารโรงเรียนในร้อยตำรวจ3พานถ้ามีภาพนะฮะการประชุมครม.เมื่อวานนี้อยากให้ขึ้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็นายกเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครับในเวลา 9:30 น.ครับทั้งนี้ครับนายกมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่ายังเจ็บข้อเท้าอยู่ครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามนะเรื่องของอาการบาดเจ็บนายกก็ยังบอกว่ายังเจ็บอยู่นะครับในข้อเท้าครับแต่เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าน่าสังเกตตั้งข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีหลายคนนะแต่งชุดดำเข้าร่วมประชุมครม.หลายคนเลยนะครับที่แต่งชุดดำเข้าร่วมประชุมครม.เมื่อวานนี้บรรยากาศการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะทางด้านนะท่านนายกรัฐมนตรีก็รายงานนะฮะมาหลายภาคส่วนแต่ผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงเรื่องอาการบาดเจ็บว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้รู้สึกที่พักว่ะค่ะที่พักมาฮะนะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกยิ่งลักษณ์ว่าท่านก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.ถึงเรื่องกรณีที่นายณัฐวุฒิไสเกื้อเนี่ยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะช่วยพาณิชย์เนี่ยก็เผยชื่อนายกคนกลางออกมานะของกลุ่มกบศนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกเลยท่านนายกก็ตอบว่าตนไม่อยู่ในข่ายจะวิจารณ์ประเด็นดังกล่าวก็ต้องถามความคิดเห็นจากหลายๆคนเพราะตามหลักในระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีส่วนร่วมถ้าเปรียบเทียบเสมือนกับการเลือกตั้งนะผู้ที่ลงเลือกตั้งต้องบอกถึงนโยบายบอกถึงวิธีการบริหารประเทศนะครับจะได้รู้ว่าใครจะเข้ามาเป็นนายกจะทำอะไรเช่นเดียวกันถ้าจะมีนายกคนกลางเนี่ยควรมีแนวทางเพื่อบอกประชาชนว่าจะได้มาด้วยวิธีไหนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะหรือว่านะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ทราบเช่นกันดังนั้นคงต้องถามคนที่พูดดีกว่าเพราะมีหลายคนมีหลายวิธีการครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะข้อเสนอดังกล่าวจะเกิดความขัดแย้งตามมาหรือไม่ครับนางสาวยิ่งนักก็กล่าวว่าถ้าเรายึดมั่นตามขั้นตอนของกรอบรัฐธรรมนูญที่เคยปฏิบัติไว้การยอมรับจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นวิธีการนอกเหนือรัฐธรรมนูญนอกเหนือกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนนะครับผู้ที่เสนอก็ต้องมีแนวทางคิดและอธิบายได้ว่าจะมีแนวทางอย่างไรถ้าเกิดประชาชนไม่ยอมรับ
ถึงบอกว่าจะอะไรก็ตามก็ต้องมีขั้นตอนและมีการยอมรับของประชาชนต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจจากเสียงของประชาชนครับเพราะอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนครับ1สิทธิ์1เสียงทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่ควรจะต้องรู้ว่าใครจะเป็นผู้นำและจะเข้ามาด้วยวิธีการใดอยู่นอกเหนือรัฐธรรมนูญกติกากฎหมายหรือไม่ประชาชนต้องมีสิทธิ์รับทราบครับไม่ใช่ว่าไปตั้งกันเองนะฮะเหมือนกับว่าโผล่รายชื่อที่ว่ามันหลุดออกมานะครับท่านนายกก็กล่าวไว้ว่าฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องที่พูดถึงประเด็นว่าประชาชนนั้นต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนของตัวเองไม่ใช่ใครเป็นคนตั้งไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะเชิญครับวิธีการอื่นๆที่นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญหรือสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับผู้ที่เสนอก็ต้องมีแนวทางที่จะคิดว่าทำอย่างไรถ้าเกิดประชาชนไม่ยอมรับนี่ก็สิ่งที่เราที่เรียนว่าเราถึงบอกว่าขั้นตอนต่างๆนั้นการที่จะทำอะไรก็ตามก็ต้องให้มีการยอมรับแล้วก็การที่ประชาชนก็คงต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่าการที่ประชาชนจะอำนาจในเรื่องของสิทธิของพี่น้องประชาชนทุกคน1สิทธิ์1เสียงมีสิทธิเท่ากันก็ควรจะรู้ในเรื่องของใครที่จะมาเป็นผู้นำและจะมาเป็นด้วยวิธีการไหนแบบไหนจะอยู่ในกติกาของรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือจะมาด้วยวิธีไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรับครับต้องมาจากประชาชนหรือไม่คือมัน1สิทธิ์1เสียงมันเท่าเทียมกันนะถ้ามีพรรคการเมืองบางพรรคที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อเลยประชาธิปัตย์เนี่ยมองความเป็นคนไม่เท่าเทียมกันมองคนต่างจังหวัดมองคนชนบทว่าไม่มีความรู้ด้านประชาธิปไตยเอ้ยมันมองคนไม่เท่ากันน่ะผมไม่เจ็บหัวใจแทนคนต่างจังหวัดนะคนอีสานคนยากคนจนเขาบอกว่าพวกนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีความรู้โง่จนไม่มีความรู้ไม่ต้องเลือกตั้งไม่เท่ากันได้ยังไงไม่เท่ากันเพราะว่าอาจจะมี4แขนมั้งอาจจะมี4แขนมี2ขาอาจจะมีอย่างว่าเยอะกว่าชาวบ้านเขาคือถ้ามันน่าท่านนายกท่านบอกว่าคนน่ะมันต้องมีสิทธิ์ที่ความเป็นมนุษย์มีสิทธิของ1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันนะวันนี้คุณไม่ใช่ไปเลือกตั้งได้5ครั้ง10ครั้งอ่ะ1คน1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีชุดความคิดว่าคนต่างจังหวัดคนชนบทเป็นได้แค่คนใช้ค่ะปฏิเสธ20กว่าล้านเสียงที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลือกตั้งมาอย่างนั้นความเป็นคนมันไม่เท่ากันอย่างนั้นเหรอทุกครั้งที่ผมได้ยินอย่างเงี้ยน้องปอยนะท่านผู้ชมครับมันเจ็บหัวใจแทนคนยากคนจนว่าทำไมสิทธิความเป็นมนุษย์มันไม่เท่ากันในประเทศไทยเนี่ยมันเพราะอะไรแล้วเป็นคนใช้มันผิดตรงไหนครับเป็นแม่บ้านมันผิดตรงไหนนี่เป็นคนสวนมันผิดตรงไหนนี่จำได้เลยนะดร.เจริญคันธวงศ์นะครับส.ส.ประชาธิปัตย์เคยพูดเอาไว้คนอีสานก็เป็นได้แค่คนใช้เด็กปั๊มเด็กปั๊มแล้วไงอ่ะแล้วถามว่าไม่มีเด็กปั๊มคุณเติมน้ำมันเองได้ไหมล่ะครับไม่มีแม่บ้านเนี่ยคุณทำงานบ้านเองได้ไหมล่ะถามว่าทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะทำงานน่ะแตกต่างกันเพราะถ้าเกิดเขาเกิดมาจากวงตระกูลที่ดีเหมือนคุณเนี่ยเขาก็จะเรียนสูงๆเหมือนคุณแหละแต่โอกาสการเกิดมันไม่เท่ากันแต่ความคิดของความเป็นคนน่ะเขาสูงกว่าคนที่เรียนสูงๆเป็นระดับด็อกเตอร์เนี่ยคิดได้แค่นี้เป็นระดับหมอใหญ่คิดได้เท่านี้ดูถูกคนได้แค่นี้ตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดดูถูกคนต่างจังหวัดเออเอาสิลืมชาติกำเนิดคนเรานะคะจุดสำคัญที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่เราลืมชาติกำเนิดลืมชาติเง่าของตัวเองลืมรากเง่าของตัวเองอย่าไปคิดเลยค่ะว่าวันหนึ่งคนพวกนี้มันจะเห็นหัวเราใครที่ไม่ลืมรากเง่าของตัวเองไม่ลืมว่าตัวเองเคยเป็นใครคนเหล่านี้น่ายกย่องสรรเสริญน่ายกย่องให้อยู่เคียงคู่อยู่ทำงานคนที่ดูถูกคนอื่นดูถูกแม้กระทั่งบ้านเกิดของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนต่างจังหวัดแต่ไปเป็นคนเหนือไปดูถูกคนเหนือด้วยกันเป็นคนอีสานไปดูถูกคนอีสานว่าโง่ยังงั้นอย่างงี้งุ้นแล้วไงอ่ะกินข้าวฝีมือคนเหนือคนอีสานไม่ล่ะข้าวปลูกมันได้กินขี้มือใครล่ะคือวันนี้ความต่างกันอย่างชาวไร่ชาวนาคนขับแท็กซี่คนเก็บขยะอะไรผมได้มีโอกาสนั่งแท็กซี่หลายครั้งคนขับแท็กซี่บอกว่าเขารู้สึกเจ็บใจมากเขาดูรายการทุกวันเลยเขาบอกว่าทำไมคนขับแท็กซี่เนี่ยเขาก็มีความสามารถเฉพาะตัวเขารอบรู้ถนนหนทางถามว่าด็อกเตอร์บางคนที่ไปบอกว่าคนต่างจังหวัดไม่งงไม่มีความรู้คุณรู้เส้นทางเมืองเหมือนเขาไหมเขาขาดแค่โอกาสค่ะพี่วเกตคนเราเนี่ยนะคะทุกอย่างมันเท่าเทียมกันแต่มันขาดแค่โอกาสลองเขามีโอกาสได้มากเท่าคุณเขาเด่นกว่าคุณอีกลองไปดูบรรดาช่างสิคะบางคนอย่างเช่นเขาไม่ได้จบงานวิศวกรเลยแต่เขาสามารถเอาเศษเหล็กเนี่ยมาประกอบจนเป็นหุ่นยนต์เอามาทำอะไรมากมายไก่กองทำได้เก่งกว่าบรรดาของคนที่เป็นวิศวกรและพี่ต้องกลับไปดูสิคะตึกสูงๆของประเทศไทยของระดับโลกรวมถึงนะคะสะพานที่เจ๋งที่สุดในประเทศหรือในโลกเนี่ย
ถ้าไม่เกิดจากคนงานที่ไม่จบการศึกษาหรือจบแค่ป.4เนี่ยไอ้วิศวกรหรือสถาปนิกเนี่ยลองมาทำเนี่ยทำได้อย่างเขาไหมล่ะคุณกล้าได้ค่าแรงเนี่ยวันละ300 บาทเนี่ยเมื่อก่อน100 กว่าบาทเนี่ยคุณเคยแบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหรือไม่ก็เอาหลังชนนะคะเอาหลังสู้กับแสงแดดทำงานอาบเหงื่อเนี่ยนะคะทำจนกว่าสะพานนั้นจะสร้างสำเร็จทำจนกว่าหอเอ็นเมืองปิซ่าจะสร้างสำเร็จทำจนกว่าตึกสูงๆระดับโลกจะสร้างสำเร็จมันก็เกิดจากบรรดากรรมกรบรรดาคนที่ไม่มีการศึกษาเหล่านี้ล่ะค่ะแต่เขามีความอดทนเพราะเขารู้ว่านั่นคือผลงานที่มันจะทำให้เขาได้ภาคภูมิใจในอนาคตกันกลับคือคนมันเท่ากันครับสิทธิของความเป็นคนมันเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยไอ้พวกที่มีทัศนะขุนนางอมาตย์มองคนน่ะมันไม่เท่ากันมองคนน่ะที่มีโอกาสน้อยกว่าเนี่ยมองเขาว่าต่ำกว่าเนี่ยมันไม่ใช่คนวันนี้เนี่ย1คน1สิทธิ์1เสียงเท่าเทียมกันบางหลายครั้งผมได้ยินเนี่ยทางเวทีมอประชาธิปัตย์พูดเนี่ยดูถูกคนอีสานคนยากคนจนชาวไร่ชาวนาชาวบ้านเนี่ยมันเก็บหัวใจนะถ้าเป็นผมมันเจ็บมากเลยมันหาว่าเราไม่มีความรู้ด้านประชาธิปไตยมันหาว่าเราไม่มีเสียงไม่มีค่าคนจะต่างจังหวัดไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งเพราะว่าเป็นคนไม่มีความรู้คือต้องทำแบบพวกเขานะพวกจบด็อกเตอร์หลายๆใบนะไปโชว์ว่าจบปริญญาหลายใบแต่พอคนต่างประเทศเข้ามาเปิดเผยว่าเฮ้ยปริญญาที่เองเอามาเนี่ยมหาลัยข้าไม่มีเลยปริญญาตรีปริญญาโทของข้าก็ไม่มีเหมือนกันไอ้ที่โชว์มาลูกผู้รักมากดีลูกเลี้ยงของสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะคะมาโชว์โอ้ยจบออกซฟอร์ดจบออกซฟอร์ดหลายใบไปมาฝรั่งที่จบออกซฟอร์ดด้วยกันบอกว่าไม่มีสาขาเนี่ยที่คุณจบอะก็เหมือนกันประชาชนไม่ได้จบปริญญาบัตรค่ะแต่เขาจบปริญญาชีวิตจบยิ่งกว่าคุณอีกคุณจบปริญญา9 ใบคุณปลูกข้าวได้ไหมล่ะคุณจบปริญญา12 ใบคุณสร้างสะพานพระราม8ได้ไหมล่ะคุณสร้างสะพานสำคัญสำคัญของประเทศนี้ได้ไหมล่ะต่อให้คุณจบระดับนะปริญญาสัก100 ใบคุณก็ทำไม่เท่ากับคนที่ไม่มีใบปริญญาเลยแม้สักใบของพี่น้องประชาชนวันนี้อย่าดูถูกกันค่ะความเป็นคนเนี่ยมันดูถูกกันไม่ได้แต่ความที่ไม่เป็นคนเนี่ยมันมีกันทุกคนค่ะเพราะอะไรอยู่ดีๆก็มาดูถูกคนนั้นด่าผู้หญิงดูแคลนผู้หญิงจะไปขู่ยิงเด็กมั่งล่ะจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ล่ะไอ้นี่ความเป็นคนมันไม่มีแม้แต่กระเพียกนิ้วนะคะนี่คือต้องบอกว่าคุณพูดแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าพื้นเพหรือชาติกำเนิดเนี่ยมันไม่สามารถจะดูหรอกว่าชาติตระกูลหรือความร่ำรวยนั้นอะมันมีมากกว่าคนอื่นยังไงคนจนเนี่ยเขาไม่เคยดูถูกคนแต่คนรวยเนี่ยเวลาเคยจนแล้วพอมารวยเนี่ยกลับกลายลืมชาติกำเนิดของตัวเองทุกครั้งวันนี้ต้องบอกค่ะว่าวันนี้ถ้าเราไม่ปลุกจิตสำนึกของประชาชนเราไม่เคารพสิทธิ์ของเราวันข้างหน้ารักษาพยาบาลเราก็ไม่ได้วันนั้นที่ฉันฟังยองลูกหยีค่ะยองลูกหยีเขาบอกว่าเนี่ย30 บาทตายทุกโรคแม่ผมเนี่ยไปต้องไปต่อคิวคนอนาถาขอโทษนะคะเขาเนี่ยบอกว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ต้องไปต่อคิวใช้แต่ถ้าคุณมีเงินคุณไม่อยากรอคุณไปจ่ายตังค์เองเลยเขาไม่ได้ว่าเขาเปิดโอกาสให้คนที่เขาไม่มีเงินเนี่ยมาต่อแถวรอแล้วถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ที่คุณเทิดทูนเนี่ยเคยบ้างไหมไปดูในที่30 บาทที่ยกเลิกไปแล้วบอกว่าฟรีทุกโลกเนี่ยไปอยู่อนาถาแค่ไหนที่คุณไปใช้บริการเนี่ยที่พาแม่ไปใช้เนี่ยยุคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเหอะก็อย่างที่เรายกตัวอย่างมาอย่างที่คุณไพรดานะครับวิสารสุทธิวงศ์ครับซึ่งคลอดลูกหนักแค่950 กรัมบ้านมีเงินนะคะแต่เขาบอกว่าจะต้องจ่ายค่าคลอดเนี่ยแล้วก็ดูแลลูกเนี่ยประมาณสัก4 เดือนจะต้องหมดค่ารักษาประมาณสัก1 ล้านกว่าแต่เขาเนี่ยมาใช้30 บาทรักษาทุกโรคค่ะหมดเงินไปจ่ายค่ามัดจำวางเงินตอนก่อนผ่าตัดเนี่ย35 บาทแล้วก็พอค่ายงค่ายาเรียบร้อยเนี่ยหมดไป1,000 กว่าบาทจาก1,000,000 กว่ามาเหลือ1,000 กว่าทั้งที่บ้านมีฐานะเนี่ยเขาเก็บเงินเหล่านั้นมาให้ลูกไว้เรียนต่อจบปริญญาสบายค่ะวันนี้ถ้าไม่หลอกตัวเองนะครับนโยบายนะตั้งแต่อุดมการณ์ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยมาเลยอย่าง30 บาทรักษาทุกโรคถ้าไม่หลอกตัวเองเหมือนไอ้หยองเนี่ยมาหลอกตัวเองวันนี้30 บาทรักษาทุกโรคนี่เป็นนโยบายอมตะนิรันดร์กาลที่นะประชาชนเขาชื่นชอบเพราะคนยากคนจนนะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหลักประกันเลยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่สบายนะเป็นมะเร็งบางคนผมเคยไปสัมภาษณ์เป็นมะเร็งกินพาราเพราะเป็นคนจนไม่มีเงินรักษาแต่พอมี30 บาทรักษาทุกโรคเขาบอกว่าเขามีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเช่นมนุษย์ทุกคนที่เขามีกันไม่ได้ต้องเป็นคนอนาถาแล้วก็โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยนะคะหลังจากที่ท่านวิทยาบุรณสิริก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเพิ่ม
เรียกว่าโรคหลายๆโรคเนี่ยซึ่งไม่เคยอยู่ในโครงการ30บาทเนี่ยอย่างมะเร็งอย่างโรคหัวใจโรคไตโรคตับอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ขยายวงมาเนี่ยสามารถเข้ามารักษา30บาทรักษาทุกโรคได้ค่าใช้จ่ายจริงๆอ่ะเป็นล้านคือเดี๋ยวเพราะโรคมะเร็งต้องฉายแสงต้องเคมสารพัดวิธีหมดเงินหมดทองเนี่ยเป็นหลายๆล้านเนี่ยคุณสามารถไปใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคได้ฟอกไตฮะสัปดาห์ละครั้งเนี่ยคือบางครั้งบางอย่างคนไปฟอกเลือดเนี่ยให้ไตสามารถทำงานได้เนี่ยโหไม่มีเงินไปรักษาไม่ได้นะแต่วันนี้พี่น้องสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ไม่เป็นไรค่ะคนที่ดูถูกคนมันก็คือไม่คนที่ไม่ใช่คนจริงๆนะน้องปอยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองคิดดูส่ง SMS มาก็ได้ที่4689988ถ้าท่านทักษิณยังอยู่บริหารประเทศจนถึงทุกวันนี้ประเทศจะเป็นอย่างไรบ้างคือถ้าไม่มีการปฏิวัติรัฐประหาร19กันยาท่านอยู่จนถึงวันนี้วันนี้ประเทศมันจะเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดแต่ก็ยังโชคดีที่วันนี้ยังมีท่านนายกยิ่งลักษณ์นะในการกลับมาของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคก็เลยทำให้เมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่มีการประชุมใหญ่เพื่อไทยเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากท่านนายกประชุมครม.เสร็จนะครับเวลาประมาณ13 นาฬิกาครับที่พรรคเพื่อไทยมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทยครับโดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคสมาชิกพรรคนะครับอาทินะที่เข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นนะท่านหัวหน้าพรรคจารุพงษ์เลืองสุวรรณท่านเลขาธิการพรรคท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับท่านโพคินพลกุลนะท่านอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับนายสุพรอัฏฐาวงศ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงนายสามารถแก้วมีชัยแล้วก็สมาชิกพรรคมากมายครับมาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยมีครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับได้นั่งรถเข็นมาร่วมประชุมเมื่อวานนี้ด้วยนะครับขณะที่ผู้ร่วมประชุมทุกคนนะแต่งกายเข้าคูหากันด้วยนะโอ้โหชุดสีดำรายงานตัวว่าเนี่ยอ๋อเลือกกรรมการครับเมื่อวานนี้เลือกกรรมการใหม่คือเขาบอกว่าฮะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับได้นั่งรถเข็นมาร่วมประชุมเมื่อวานนี้ด้วยโอ้โหท่านนายกมาถึงนะทุกผู้คนนะสมาชิกพรรคทุกคนเลยไปลุมถ่ายรูปกันอัพขึ้นไอจีมากมายเขาบอกว่าการที่จะเริ่มจากประชาธิปไตยมันต้องเริ่มจากในพรรคก่อนเห็นไหมครับการเลือกตั้งวันนี้กรรมการเนี่ยฮะก็จะมีการตั้งครูหาเลือกตั้งเหมือนทุกอย่างแม่นะคะนายกส่วนพรรคที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็สรุปผลให้อภิสิทธิ์เป็นต่อลาออกแล้วก็เป็นต่อนายกสง่านะครับใส่ชุดขาวเหมือนนางฟ้าเลยพูดตรงๆนะท่านนายกนะก็ปรากฏว่านะครับขณะที่ผู้ร่วมสมัครผู้ที่มาร่วมประชุมทุกคนเนี่ยใส่ชุดดำกันไว้ทุกให้กับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้การเลือกตั้งทั่วไป2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะรวมถึงคัดค้านการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปสหรือม็อบประชาธิปัตย์ครับที่จะนัดชุมนุมใหญ่วันที่29นี้นะท่านวิชาญมีนชัยนั้นก็มาด้วยเมื่อวานนะครับก็ปรากฏว่าท่านนายกนะก็การประชุมใหญ่เนี่ยได้เลือกนายวิชาวฤทธิ์วิชยสุดนางสาวอนุตมาอมรวิวัฒน์และนายธวัชชัยนะครับสุทธิบงกตครับเป็นรองเลขาธิการพรรคคนใหม่ฮะ3คนนะครับและแต่งตั้งนายกมลภิกุลสวัสดิ์นะครับเป็นผู้สอบบัญชีของพรรคในปีงบประมาณ57จากนั้นเวลา 14:00 นครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับก็ได้เข้าร่วมประชุมโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ครับได้ลุกจากนะครับรถเข็นและพยายามเดินทักทายสมาชิกพรรคนะด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มครับโดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยประคองจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นเวทีครับกล่าวกับสมาชิกพรรคว่าดีใจที่มาร่วมประชุมพักเป็นสถานที่ที่อบอุ่นเหมือนบ้านแม้ว่าขายังเจ็บแต่ว่าใจยังสู้ซึ่งรัฐบาลบริหารงานมากว่า2ปีเรามุ่งมั่นนำนโยบายพักที่สัญญาไว้กับประชาชนมาสานต่อท่านนายกกล่าวต่อว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยตัดสินใจยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนก็อยากให้ความขัดแย้งลดลงแต่เกิดเหตุการณ์ทำให้การเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ต้องขอบคุณสมาชิกพักทุกคนที่อดทนที่อดกลั้นนะมาต่อๆนะครับขอให้ทำหน้าที่ตัวแทนรักษาประชาธิปไตยต่อไปแม้จะมีความเห็นต่างกันนะแต่ประชาชนได้แสดงความเห็นและแสดงออกถึงความหวงแหนของสิทธิของตนตนอยากเห็นการยึดมั่นในกติกาและความสมดุลของ3เสาหลักครับท่านนายกกล่าวว่าคือฝ่ายบริหารนิติบัญญัตินะครับให้เกิดความสมดุลและเท่าเทียมให้เกิดสถานการณ์นะฮะเกิดความเสมอภาคลดปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาความขัดแย้งให้ประเทศกลับเข้าสู่กลไกของระบอบประชาธิปไตยครับเราไปฟังเสียงของท่านนายกกันครับบ้านเมืองต่างๆที่ในการต่างๆในเรื่องของสภาวะบ้านเมืองต่างๆที่อาจจะเกิดความผันผวนทางการเมืองซึ่งถือว่าการผันผวนทางการเมืองนั้นมีความสำคัญเป็นพื้นฐานของความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแต่พรรคเพื่อไทยของเรานั้นเราก็รับฟังความคิดเห็นกับพี่น้องประชาชนทุกคนที่เราเคยพูดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนั้นต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่และสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนเข้าไปอย่างที่พรรค
แล้วพรรคก็ต้องร่วมกันในการผลักดันความต้องการของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฉันเองก็ถือโอกาสนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยแทนคณะรัฐมนตรีที่เราได้ร่วมกันทำงานมา2ปีกว่าในการที่สร้างความสุขให้กับประชาชนท่านนายกนะคะยึดมั่นในกติกาและความสมดุลของ3เสาหลักที่ฉันชอบการเอ่ยของท่านนายกมากฝ่ายแรกคือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายดำรงความยุติธรรมค่ะพี่น้องอย่าฟังจริงๆนะคะท่านนายกพูดเนี่ยฉันชอบมากเลยคือฝ่ายดำรงความยุติธรรมที่ต้องช่วยกันประคองให้เกิดสมดุลและเท่าเทียมเพราะที่บอกนะคะว่าสามด้านจริงมันต้องถ่วงดุลกันแต่วันนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายบริหารนี่ก็มีปัญหาคือกำลังถูกปปช.จะถอดถอนนะแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติตอนนี้ไม่มีละเพราะว่าสว.เลือกตั้งรออยู่แต่ว่าส่วนสภารัฐสภาสภาประชาทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีนะคะตอนนี้เหลืออำนาจเดียวเหลืออำนาจตุลาการครับอยากให้ดำรงความยุติธรรมถูกค่ะแล้วก็ที่บอกแล้วค่ะว่าจะได้ให้สถานการณ์นั้นเกิดความเสมอภาคแล้วก็ลดปัญหาความขัดแย้งให้ประเทศไทยกลับสู่กลไกระบอบประชาธิปไตยท่านนายกก็กล่าวต่อนะครับว่าดิฉันไม่เคยยึดติดกับตำแหน่งเลยนะครับเมื่อยุบสภาดิฉันก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญรักษาการในฐานะผู้นำไม่อยากให้เกิดความนะว่างเว้นเพราะอะไรเพราะจะทำให้ประชาชนนั้นประเทศเสียหายนะครับเราจึงต้องรักษาการจนกว่าจะส่งมอบอำนาจให้กับรัฐบาลใหม่ท่านนายกกล่าวเอาไว้แม้จะมีอุปสรรคมากแต่เราจะยึดหลักการเดินในระบอบประชาธิปไตยยึดมั่นในกฎกติกาครับแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันขอให้ทุกคนอดทนอดกลั้นรู้ว่าทุกคนเดือดกันมากสมาชิกพรรคแต่ละคนนั้นต้องการเอาไม่ลุยแต่ขอให้ทุกคนอดทนและอดกลั้นนะครับอดกลั้นเพื่อประคองสถานการณ์ต่อไปไม่ให้เกิดความรุนแรงขออภัยที่รัฐบาลไม่สามารถดำเนินนโยบายที่ผูกพันนะรัฐบาลชุดใหม่ได้แต่รัฐบาลนะครับรัฐบาลจะทำหน้าที่เต็มที่ทุกงานที่เราได้ทำเราจะทำให้ดีที่สุดเราต้องร่วมกันรักษาระบอบประชาธิปไตยนะครับหวังเป็นหนทางที่เราต้องเดินไปสู่ประชาธิปไตยแม้ว่าจะมีทางแยกต่างๆนะครับท่านยกกล่าวต่อว่าแต่ถ้าเราเดินด้วยความสุขุมอดทนอดกั้นและเป้าหมายที่แท้จริงประชาธิปไตยเดียวกันแม้เส้นทางจะเปล่าเปลี่ยวนะครับแต่จะเป็นเส้นทางเดียวบนถนนประชาธิปไตยที่มีคนมาร่วมเดินกับเรามากที่สุดครับท่านยกกล่าวเอาไว้นะครับก็ที่บอกแล้วค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะทำหน้าที่หนักค่ะต้องทำหน้าที่เป็นทั้งนะคะส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งของพรรคการเมืองทำหน้าที่เป็นหลักเพราะว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งคนที่รอความหวังอยู่ก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วมาฟังความเห็นของท่านหัวหน้าพรรคบ้างท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ท่านจารุพงษ์เลืองสุวรรณก็พูดเหมือนกันท่านหัวหน้าพรรคบอกในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยกลัวการเลือกตั้งถูกโอ้โหไม่ดูก็ดูสิขนาดเลือกรองเลขาธิการพรรคเขายังหย่อนบัตรกันเลยโอ้ท่านหัวหน้าท่านกล่าวนะพรรคเพื่อไทยไม่เคยกลัวการเลือกตั้งไม่เหมือนก็เหมือนกับคนที่กำลังกลัวการเลือกตั้งอยู่เลยนะครับว่าเป็นประชาธิปัตย์หรือไม่เพราะประชาธิปัตย์นี่บอยคอตในช่วงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคสองครั้งแล้วท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยผมในฐานะหัวหน้าพรรคพรรคเพื่อไทยไม่เคยกลัวการเลือกตั้งนะครับกล่าวถึงการรับสมัครด้วยนะฮะว่าการรับสมัครการเลือกตั้งหากมีปัญหาการเลือกตั้งพรรคไม่เคยมีปัญหาใดๆให้ไปถามประชาธิปัตย์ดีกว่าว่าผู้สื่อข่าวไปถามท่านหัวหน้าพรรคว่าไปถามประชาธิปัตย์ดีกว่าว่ากลัวการเลือกตั้งหรือไม่และประชาธิปัตย์จะลงการจะลงเลือกตั้งหรือไม่ในครั้งหน้าเพราะอะไรครับเพราะไม่ลงทีไรจะเป็นโมฆะเสมอตั้งแต่ปี49มาแล้วท่านหัวหน้าพรรคท่านกล่าวไว้ดังนั้นครับปัญหาจึงอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวในประเทศไทยอยากฟังไหมประชาธิปัตย์พูดว่าไงเพราะว่าไงครับประชาธิปัตย์เขานะคะเขาก็พูดคือเขาบอยคอตไปลงเลือกตั้งใช่ไหมไอ้มาร์คว่ามาของกุมภาครับแต่มาร์คบอกว่ามันจบแล้วครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าจบแล้วจะมาบอกว่า9เสียงใหญ่กว่า20ล้านเสียงที่ไปเลือกตั้งคงไม่ได้จึงอยากจะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางออกก็คือใช้กระบวนการประชามติและประชามติมันไม่เลือกตั้งเหรอคะให้เอ็งตื่นได้แล้วไหมมาร์คให้ตื่นเถอะประชามตินี่สรุปว่าไม่คือการเลือกตั้งเหรอคะประชามติเวลาคนลงประชามติมันก็ไปเข้าคูหาลงไปคำประชามติกันอยู่ดีเองนี่มันเพี้ยนหรือเปล่าป่วยเฮ้ยป่วยจริงปล่อยมาปล่อยอย่างนี้ท่านหัวหน้าพรรคตอบกับสื่อมวลชนนี่นะพยายามที่ไปถามเสี่ยมกันนะสื่อมวลชนไม่ใช่เสี่ยมหรอกเขาถามดีๆนี่แหละท่านหัวหน้าพรรคก็ตอบกลับเลยนะครับพวกผมพร้อมเลือกทั้งให้ไปถามนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยหรือไม่นะ
ท่านหัวหน้าพรรคกล่าวต่อว่าเมื่อนายกก็วันนี้นายกก็เป็นนักประชาธิปไตยที่พร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งให้ประชาชนนั้นตัดสินใจแต่ว่าพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์กล้าไหมกล้าที่จะประกาศลงเลือกตั้งให้ประชาชนตัดสินใจในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์อ้างเหลือเกินว่ามีคนเห็นด้วยมากมายในเมื่อนะกปปสหรือว่าม็อบประชาธิปัตย์อ้างเหลือเกินว่ามีคนเห็นด้วยการปฏิรูปมากมายถ้างั้นทำไมกลัวการเลือกตั้งท่านหัวหน้าพรรคท่านตอบเลยว่าทำไมถึงกลัวการเลือกตั้งเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นในบ้านเมืองก็คืนอำนาจให้กับประชาชนแล้วแล้วให้ประชาชนตัดสินมันลอจิกมันง่ายๆอ่ะแต่ทำไมประชาธิปัตย์อ้างนู่นอ้างนี่ว่าต้องปฏิรูปก่อนลงไปก็โกงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นมึงมันกลัวแพ้พรรคประชาธิปัตย์ค่ะแล้วที่สำคัญอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดดิฉันก็ขอยืมคำคุณเอกอัฐากรมาครับก็ป่วยค่ะป่วยอภิสิทธิ์บอกว่าจะมาเอาตุลาการ9เสียงใหญ่กว่านะการเลือกตั้งของคน20กว่าล้านเสียงอยากให้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปแล้วก็อยากจะใช้กระบวนการประชามติเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนเฮ้ยเราเลือกตั้งเนี่ยเขาก็สะท้อนเจตนารมณ์แล้วนะว่าไม่มีประชาธิปัตย์เขาก็เลือกอ่ะคือเขาไม่สนจิ้วอ่ะไม่มีประชาธิปัตย์พรรคเดียวเนี่ยนะคะประเทศชาติเจริญพวกรุ่งรุ่งถ้าไม่มีไม่มีเนี่ยก็เจริญพวกนี่น้องปอยครับท่านหัวหน้าพรรคท่านตอบกลับมาว่าวันนี้เนี่ยถ้ามีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยก็คือนำมาให้ประชาชนให้ประชาชนตัดสินโดยผ่านนะฮะกระบวนการการเลือกตั้งจากประชาชนให้ประชาชนตัดสินฉะนั้นครับท่านหัวหน้าพรรคท่านกล่าวว่าพรรคใดที่ไม่เคารพประชาชนนะครับพรรคใดนะที่ไม่ลงไม่กล้าลงสมัครรับเลือกตั้งพรรคนั้นเป็นแล้วไปอ้างเรื่องคอร์รัปชันอ้างเรื่องโกงอ้างเรื่องนู้นอ้างเรื่องนี้อ้างเรื่องนั้นทั้งๆที่ความจริงเนี่ยข้อที่จริงแล้วก็คือนะกลัวแพ้เลือกตั้งนั่นเองดูกันไปก็แล้วกันนะท่านหัวหน้าพรรคท่านกล่าวว่าขอย้ำว่าเมื่อมีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยหัวใจประชาธิปไตยไม่หนีแน่นอนเพราะอะไรครับพรรคอื่นจะไม่ลงเลือกตั้งก็เป็นเรื่องของพรรคอื่นแต่พรรคเพื่อไทยลงเลือกตั้งทุกครั้งแน่นอนแต่ที่แน่ๆเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์นะ60กว่าปีนะคะอยู่เป็นพรรคการเมืองที่แก่ไอ้พรรคเก่าที่สุดที่เก่าและแก่ที่สุดคือพรรคอื่นโอ้โหเขาเลิกไปกันมากแล้วมั้งคือบรรดาของสสที่แบบมีชื่อเสียงเนี่ยตอนนี้ไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วอยู่มาถึง67 68ปีแล้วเนี่ยวันนี้บอกไม่เลือกตั้งแล้วจะมาตั้งเป็นพรรคการเมืองทำแมวอะไรฮะล้มไปเลยไม่ลงเลือกตั้งต้องไปดูเจตนารมณ์ของการตั้งพรรคการเมืองการมีพรรคการเมืองเนี่ยคือต้องตั้งพรรคการเมืองเพื่อมีแนวนโยบายและมีอุดมการณ์ในการมาหาเสียงเพื่อเข้าสู่ขบวนการการเลือกตั้งแต่วันนี้มีประชาธิปัตย์บอยคอตครั้งแรก2เมษายน49ครับบอยคอตที่2 2กุมภาพันธ์57แล้วจะมีพรรคการเมืองไปทำแมวอะไรก็อย่ามีมันเลยแล้วแถมอภิสิทธิ์แนะนำบอกให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรหันมาเจรจากับสุเทพอภิสิทธิ์ตื่นได้แล้วอย่าป่วยไปมากกว่านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีกับกบฏเนี่ยมันพูดกันไม่ได้อ่ะจะมาบอกให้ถ่ายทอดออกทีวีตายแล้วให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไอ้คนที่จะเจรจาเนี่ยด่าเขาทุกวันด่าว่าดอกไม้มั่งด่าด้านด่านี่แล้วถึงเวลาเจอหน้าไอ้คนที่มันด่าเขาเนี่ยมาเจอหน้าเขาแล้วเขายิ้มเขาสวัสดีให้เนี่ยแล้วจะฝืนหน้าต่อหน้าคนที่คุณด่าได้ยังไงฮะคุณทำใจได้เหรอฮะคือไปด่าเขาใช้คำว่าอีมั่งใช้คำว่านั่นนี่หยาบคายแต่อยู่ดีๆบอกให้เขามาเจรจาแล้วไม่ละอายใจเหรอฮะคนอย่างสุเทพทุกสุบันไม่ละอายใจเหรอฮะมานั่งเจรจาคนที่คุณด่าเขาทุกวันขณะเดียวกันผู้หญิงที่ถูกด่าเรียกคุณสุเทพทุกคำครับแล้วก็พูดจาไพเราะไม่เคยพูดพาดพิงมาถึงบรรดาครอบครัวคุณสุเทพภรรยาหรือลูกหรือไม่เคยพาดพิงว่าภรรยาคุณสุเทพเคยมีประวัติอะไรมาก่อนคุณนายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดถึงเลยครับแต่คุณด่าเขาทุกวันด่าเขาทุกวันแล้วเวลาเจอหน้าเขามันทำใจได้ยังไงคะคือมันตลกกับตลกกับทวีแลนด์นะไม่เคยมีใครพูดเลยว่าภรรยาคุณสุเทพมีสามีหลายคนไม่เคยมีใครพูดนะแล้วท่านนายกเองไม่เคยโต้ตอบครับคุณใช้คำแรงๆกับนายกรัฐมนตรีแล้วพอวันนี้อภิสิทธิ์บอกให้มาเจรจาคุณไม่อายเหรอคะอภิสิทธิ์เองก็ไม่อายเหรอกับการที่ไปด่าผู้หญิงที่คุณแพ้เขาเนี่ยแล้วด่าเสร็จยังไม่พอวันนี้บอกเจรจาก็ไม่เจรจาจะให้สุเทพเจรจาสรุปสุเทพเป็นอะไรกับอภิสิทธิ์ฮะสุเทพเป็นอะไรฮะเป็นเบ้เป็นผู้ช่วยหรือเป็นอะไรฮะเพื่อให้อภิสิทธิ์ได้ตำแหน่งนายกเหรอคะครับค่ะไอคนนี้มันกระสันเลยไม่ไงก็ไม่แล้วก็มาดูอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคนที่ดูเหมือนว่าจะเข้าข้างละเอียงกระเทเล่จริงๆก็คือนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะมาโพสต์เฟซบุ๊กพี่น้องประชาชนเองก็คงอยากจะเห็นบทกลอนที่ทางด้านของสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวช่วงกลางดึกของวันที่24มีนาคมระบุ
กลอนของเขาเนี่ยไพเราะเหลือเกินผ่านพิซซ่าหอเอียงที่เคียงคู่ใครไม่รู้ดูเอียงข้างอย่างสงสัยไม่เป็นกลางเอียงข้างประชาไทยต้องทำใจงานใหญ่ให้ต้องเอียงจนพบค่ำเมื่อจึงถึงที่หมายโรมเอียงอายแอบอ้อนซ่อนซุ่มเสียงหรือหลับไหลไม่ห่วงหาหน้าคู่เคียงคอยมองเมียงเธออยู่ไหนได้มาเจอภารกิจส่งบัตรกลับประเทศทั่วทุกเขตรวมได้ไม่ไผเผอเสียงคนไทยในต่างแดนแสนยากเจอไม่โหวตเก้อโหวตซ้ำให้ช้ำใจภารกิจวันนี้สังเกตการส่งบัตรเลือกตั้งสวนอกราชอาณาจักรกลับประเทศไทยและบรรยายพิเศษสถานการณ์การเมืองไทยทางออกของประเทศไทยกับทีมผู้บริหารหน่วยงานประเทศไทยทีมไทยแลนด์สถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงโรมประเทศอิตาลีขอโทษนะคะถามคำถามเดียวค่ะทำไมการเลือกตั้งสวนอกเขตเนี่ยไปรับบัตรเองล่ะฮะทำไมเลือกตั้งสสไม่ไปอ่ะนี่แสดงว่าสนใจเอาใจใส่เรื่องของการเลือกตั้งสวมากชิบเป๋งเลยต้องบอกแบบนี้เลือกตั้งสสไม่มีโผล่หน้าไปเลยแต่ไปที่โรมไปอิตาลีไปมองหอเอ็นเมืองพิซ่ามามองเปรียบเทียบพยายามจะบอกว่าขนาดหอพิซ่าเนี่ยเอียงดังนั้นเนี่ยคนเนี่ยจะเอียงแล้วอ้างว่าโอ้โหไปเข้าข้างประชาไทยความไม่เป็นกลางต้องเอียงข้างประชาไทยขอโทษประชาไทยเหรอฮะ20กว่าล้านคนที่เขาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยคุณไม่เห็นเอียงล่ะไปเอียงเข้าข้างใครอะเอียงเข้าข้างไม่อยากจัดการเลือกตั้งเพราะประชาธิปัตย์ไม่ลงเอียงเข้าข้างใครฮะหอเอ็นเมืองพิซ่ามันเป็นศิลปะที่เขาต้องการทำให้เห็นว่าเขาสามารถทำเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยที่มันแตกต่างได้แต่ความเป็นกลางมันเอียงไม่ได้ค่ะคุณจะมาบอกว่ามาเอียงตามหอเอ็นเมืองพิซ่าตลกแล้วขำแล้วครับคนละเรื่องนะฮะนะคะท่านผู้ชมครับแต่จากการประชุมใหญ่เมื่อวานนี้มีหลายท่านให้ความเห็นเอาไว้น่าสนใจมากเลยอย่างท่านพันเอกดร.อภิวรรณวิริยะชัยครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานที่ประชุมนะสสพรรคเมื่อวานนี้ท่านนะพันเอกดร.อภิวรรณวิริยะชัยครับก็กล่าวว่าในฐานะที่พรรคเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสียหายท่านพันเอกดร.อภิวรรณกล่าวว่าจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ขัดรัฐธรรมนูญนั้นตนเห็นว่านะพรรคประชาธิปัตย์ครับต้องรับผิดชอบเนื่องจากไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งและก็ร่วมมือกับกลุ่มกปปส.คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปขึ้นเวทีด้วยนายชวนหลีกภัยก็เคยไปขึ้นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ขึ้นเต็มเวทีกปปส.เลยเพราะฉะนั้นครับปปส.นะหรือม็อบประชาธิปัตย์นะพรรคประชาธิปัตย์ต้องรับผิดชอบครับที่ปิดกั้นขัดขวางไม่ให้เกิดการรับสมัครใน28เขตดังนั้นครับพรรคประชาธิปัตย์กปปส.และกกต.ครับต้องรับผิดชอบทั้งนี้ครับหากศาลมีคำวินิจฉัยกลางออกมาเราจะฟ้องพรรคเพื่อไทยนะฮะจะฟ้องนะทั้งแพ่งทั้งอาญาทั้งกกต.ครับรวมไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญด้วยเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ20ล้านคนที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวานนี้ท่านพันเอกดร.อภิวรรณบอกว่าวันนี้คนที่เสียหายนะครับก็คือพรรคการเมืองนะ53พรรคการเมืองผู้สมัครส.ส. 2,000 กว่าคนนะครับเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากเงินภาษีประชาชนกว่า 3,800 ล้านและที่สำคัญครับประชาชนที่ไปเลือกตั้ง20กว่าล้านพรรคเพื่อไทยจะขอออกหน้าในการที่จะไปร้องความเป็นธรรมครับโดยการที่จะฟ้องหมดเลยทั้งหมดเลยที่มันร่วมมือเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะล้มคะแนนเสียงของประชาชน20กว่าล้านคนที่ไปลงคะแนนครับค่ะพี่น้องประชาชนถามมานะคะบอกว่าเอ๊อยากจะไปแจ้งความเดี๋ยวสน.เนี่ยเขาไม่รับแจ้งความหรือเปล่าครับพี่น้องไม่ต้องทำคำร้องอะไรเลยค่ะไปแจ้งความที่สน.เนี่ยครับเอาตัวเป็นๆนำบัตรประจำตัวประชาชนถ้าเพิ่มเติมอีกจริงๆครับไปขอเอกสารจากกกต.ว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งและเป็นผู้ที่จะเสียสิทธิ์ถือเอกสารเหล่านี้ค่ะไปแจ้งความที่สน.นี่ไม่ได้ยุโยงนะคะชาวบ้านถามมาหน้า SMS หน้าจอมาว่าต้องทำยังไงก็ทำแบบประชาชนนี่แหละค่ะถือบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารรับรองของกกต.ว่าท่านคือผู้มีสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งหรือไม่ก็เอกสารที่ทางด้านของกกต.ที่ส่งมาที่บ้านว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและได้ไปใช้สิทธิ์แล้วไปเลยค่ะ1เมษา
สถานีตำรวจนครบาลทั่วกรุงเทพสถานีตำรวจภูธรทุกจังหวัดอย่าปล่อยให้สิทธิ์ของตัวเองถูกริดรอนไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะเพราะว่าอะไรสุเทพทุกสุบานอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะมาในทิศทางเดียวกันอภิสิทธิ์บอกว่าการเลือกตั้งจบแล้วครับแต่คำวินิจฉัยคุณไปอ่านดูคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญนะคะเขาไม่ได้มาวินิจฉัยเรื่องของการเลือกตั้งนะคะเขาบอกว่าพระราชกฤษฎีกาครับที่ออกเรื่องของการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญครับเมื่อสักครู่นี้ครับน้องปอยได้อ่านนะกรของนายสมชัยที่โพสต์จะพูดถึงท่านชวลิตท่านชวลิตวิชยสุดท่านผู้ชมครับท่านชวลิตวิชยสุดอดีตผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าฟังแล้วจะอ้วกนะท่านชวลิตท่านกล่าวว่านะคนอ่านกรนะที่นายสมชัยเนี่ยตนเนี่ยคือท่านชวลิตท่านบอกว่าท่านอ่านกรแล้วของนายสมชัยเนี่ยที่อ่านกรแล้วเราบอกว่าต้องทำใจอยากจะอ้วกมันจะอ้วกยังไงครับบอกว่างานใหญ่ที่งานใหญ่ให้ต้องเอียงนั้นเห็นว่านายสมชัยเนี่ยกล้าเปิดเผยตัวตนอย่างอหังการอย่างที่ไม่เอกเกรงหน้าอินหน้าผมเลยไม่ต้องอ้อมค้อมกันแล้วนะท่านสมชัยเขาบอกท่านวิชาวริท่านกล่าวไว้จึงเกิดความเชื่อมั่นครับท่านชาวริทกล่าวว่าในทฤษฎีสมคบคิดกันว่าองค์กรอิสระและองค์กรยุติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นผลพวงจากการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี2549กำลังหาทางจัดการรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนครับนางสาวยิ่งลักษณ์ซึ่งคำว่างานใหญ่ของนายสมชัยอ่ะเป็นงานใหญ่เพื่อรักษาอำนาจเผด็จการของผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี49ใช่ไหมตรงข้ามกับงานใหญ่ของประชาชนทั้งประเทศที่ต้องการรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ท่านชวลิตท่านกล่าวต่อว่าผมจึงขอเรียกร้องประชาชนครับปฏิเสธความอยุติธรรมโดยเฉพาะจากกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระและขอเรียกร้องบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระครับจะทนเห็นความศรัทธาในองค์กรต้องล่มสลายทั้งที่สั่งสมมานานนับร้อยปีได้หรือตื่นเถอะผู้ที่รักประชาธิปไตยท่านชวลิตท่านกล่าวเอาไว้เขาก็กล่าวว่างานใหญ่ที่นายสมชัยพูดในเนื้อกรเนี่ยคืองานใหญ่ก็คือรักษาอำนาจของเผด็จการนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี49อุ๊เป็นงานใหญ่นะของสมชัยจริงๆนะแต่งานใหญ่ของประชาชนก็คือต้องรักษาระบอบประชาธิปไตยครับดูนะคะเรื่องหอเอ็นเมืองปิซ่าเขามีเจตจำนงในการสร้างที่ต่างกันหอเอ็นเมืองปิซ่าเนี่ยค่ะเป็นการช่วยให้กาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนน่ะผู้มีชื่อเสียงได้ทดลองความจริงเรื่องของน้ำหนักของที่จะตกลงมาเป็นผลสำเร็จลุล่วงแต่การเอียงขององค์กรอิสระมันไม่ได้พิสูจน์เรื่องของพลังประชาชนนะคะว่าประชาชนได้รู้ว่าคุณนั้นเอียงแล้วประเทศนั้นเป็นอย่างไรประเทศเอียงองค์กรอิสระเอียงประเทศพังประชาชนพังค่ะแต่หอเอ็นเมืองปิซ่าเอ็นแล้วกาลิเลโอได้ประโยชน์เรื่องของนะคะเรื่องการพิสูจน์เรื่องน้ำหนักที่ตกออกมาเป็นผลสำเร็จเอาละน้องปอยเวลามันต่างกันนะคะเวลามันใกล้หมดนะต้องไปอย่างรวดเร็วเลยครับขึ้นหน้าหนึ่งนะหนังสือพิมพ์ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับมีข่าวมานะครับท่านผู้ชมครับว่าหลังจากที่ชูวิทย์ออกมาเฟซบุ๊กนะวิพากษ์วิจารณ์หลายรอบสุเทพเทือกสุบรรณและนะม็อบประชาธิปัตย์หลายครั้งหลายหนปรากฏว่าชูวิทย์นะออกมาให้ข่าวเมื่อวานนี้ว่าที่โรงแรมมาเลยให้มาเลยโรงแรมปรากฏว่าถูกนะคนมายิงมาคว้างระเบิดชูวิทย์บอกว่าเตรียมมาแล้วทั้งปืนอาก้านะฮะทั้งปืนลูกซองเลยเตรียมต้อนรับเลยบอกว่าอย่ามานะปรากฏว่าหลังจากที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กหลายครั้งหลายหนวิพากษ์วิจารณ์คุณสุเทพกำนันสุเทพนะครับมันปรากฏว่าวันนี้มันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแล้วนะคุณสุเทพคุณชูวิทย์นะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าแต่ก่อนเนี่ยสุเทพเดินเรียกแขกบริจาคเงินคนให้แบงค์พันเดินวันเดียวนะคุยว่าได้2ล้านแต่วันนี้เนี่ยเดินได้แต่แบงค์20แบงค์50นะเดินทั้งวันได้ 800,000 เองลดไปกว่าครึ่งครับยิ่งเดินยิ่งลดนะอีกหน่อยก็คงเหลือไม่กี่หมื่นไม่ได้ลดเฉพาะจำนวนเงินนะครับจำนวนคนในม็อบก็ลดลงอย่างต่อเนื่องวันนี้นะโอ้โหคุณชูวิทย์กามีโพสต์รูปนะว่าบ้านวันนี้มันบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแล้ววันนี้กระแสคนก็หดหายคนกรุงเทพหูตาสว่างขึ้นกว่า4เดือนที่ผ่านมาคุณสุเทพไม่ประสบความสำเร็จในการล้มรัฐบาลแต่ประสบความสำเร็จในการทำลายประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับหากคุณสุเทพยกระดับการชุมนุมขึ้นอีกคงได้มีคนบาดเจ็บล้มตายมากกว่านี้นะครับวางเทียนจุดธูปร้องห่มร้องไห้น้ำตาน้ำลายไหลหมดเสร็จแล้วก็กลับไปเดินเรียกแขกใหม่ผมฟังคุณสุเทพมาตลอดเป็นแฟนคลับเลยนะคุณชูวิทย์บอกยังคิดเหมือนนักการเมืองแสดงเหมือนนักการเมืองและพูดเหมือนกับนักการเมืองหากคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิพูดอะไรคุณสุเทพต้องเอาไปตอบโต้บนเวทีทุกครั้งไม่ได้แตกต่างอะไรไปกับตอนที่คุณสุเทพอยู่ในสภาตอนเป็นส.ส.สุราษฎร์เมื่อคืนนะคุณชูวิทย์กล่าวเมื่อคืนนี้นะมีคนร้ายมายิงปืนใส่โรงแรมของผมแถวสุขุมวิทใจกลางเมืองเลยนะครับ
เมื่อ2ปีก่อนขณะที่ผมพูดเรื่องบ่อนการพนันก็มีคนมาปาระเบิดยักษ์ใส่โรงแรมผมข่มขู่ผมตอนนี้ครับผมไม่ได้พูดเรื่องบ่อนการพนันผมไม่มีอะไรแล้วนะผมเป็นนักการเมืองแต่ผมพูดนะออกอากาศนะวิพากษ์วิจารณ์นายสุเทพนะวิพากษ์วิจารณ์ม็อบประชาธิปัตย์คุณสุเทพไปชี้เป็นชี้ตาให้คนไทยทั้งประเทศไม่ได้ตอนนี้บ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนะทั้งปาระเบิดที่นู่นที่นี่ที่นั่นยิงปืนใส่นะโดยนะครับโดยการทั่วหน้าทั่วตาทั้งศาลทั้งปวช.ทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นจนถึงบ้านผมแล้วครับคุณชีวิตบอกว่าบ้านผมก็โดนแล้วครับโรงแรมที่ผมเปิดอยู่เนี่ยโดนแล้วเมื่อคนนึงทำได้อีกคนนึงก็ทำบ้างผมพร้อมครับไม่ต้องมีกฎกติกาวันนี้มันบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแล้วคนไทยทุกคนต้องปกป้องตัวเองครับกลับไปสู่ยุคสมัยก่อนใครมีอาวุธจับขึ้นนะคุ้มครองครอบครัวและทรัพย์สินตนเองผมนึกว่ากฎหมายจะคุ้มครองผมได้แต่เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับที่โรงแรมที่เป็นธุรกิจของผมถูกปาระเบิดอย่างนี้ผมต้องคุ้มครองตัวเองบ้านป่าเมืองเถื่อนคุณชูวิทย์ก็ถือไอ้ปืนนะปืนยาวเลยบอกว่ามึงมาที่กูยิงมึงแน่ประมาณนี้นะครับก็เขามีสิทธิ์ปกป้องตัวเองค่ะมาบุกบ้านเขาก็ต้องยิงปกป้องได้ก็ที่เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะที่บอกว่าถ้าตุลาการทำผิดก็ต้องขึ้นศาลอาญานะคะครับวันนี้ถึงบอกว่าพี่น้องประชาชนถ้าใครถ้าเกิดมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นการถูกริดรอนสิทธิของพี่น้องประชาชน1เมษาพร้อมกันทั่วทั้งประเทศสถานีตำรวจภูธรหรือสถานีตำรวจนครบาลทั่วทั้งประเทศค่ะเช่นเดียวกันวันนี้มาดูเรื่องของพรบ2ล้านล้านกันหน่อยพี่ประแก้จำได้ใช่ไหมคะว่าโครงการของเราโดนพับไปใช้เงินแค่2ล้านในการทำระบบของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแต่รู้ไหมคะว่าอินโดนีเซียเขาใช้เท่าไหร่อินโดนีเซียใช้14ล้านล้านสำหรับทำโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอินโดนีเซียเนี่ยเขาคิดโครงการเหมือนประเทศไทยแต่เขาใช้เงินมากกว่าประเทศไทยเขาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยใช้หนี้เท่าไหร่318ปีฮะไทย2ล้านล้านใช้หนี้50ปีโอ้โหเขาบอกว่าต้องให้มีถนนลูกรังหมดก่อนแต่อินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้หนี้กัน318ปีโดยประมาณเนี่ยแต่ทำไมอินโดนีเซียเขาทำฮะประเทศอินโดนีเซียเขาตกลงทำนะคะเขาไม่กลัวการทุจริตคอร์รัปชันเขาไม่กลัวว่าจะต้องมีลูกหลานใช้นี่ยันแบบ7ชั่วโคตร318ปีแต่เขามองว่านี่คือประโยชน์ของประเทศอินโดนีเซียอ่ะทางให้หมดอินโดนีเซียลาวเวียดนามเขมรเอาให้หมดฮะเหลือประเทศไทยไว้อันเดียว AEC เหลือประเทศไทยไว้ประเทศเดียวไว้อะไรต่อประเทศที่มีถนนลูกรังยังไม่หมดฮะมันไม่น่าเชื่อขอคำค่ะประเทศไทยคือในยุคหนึ่งฮะตอนยุคทักษิณเรามีสนามบินสุวรรณภูมิพอยุคนายกยิ่งลักษณ์เราจะมีรถไฟความเร็วสูงมีเป็นความเร็วสูงพอยุคทักษิณนะมีสนามบินสุวรรณภูมิถูกรัฐประหารพอยุคนายกยิ่งลักษณ์นะครับมีรถไฟความเร็วสูงก็ถูกมันก็ต้องพับไปคืออย่างนี้มันน่าเสียดายโอกาสของประเทศไทยอินโดนีเซีย318ปีเขายังเอาเลยขอปิดท้ายนิดนึงค่ะเป็นไปเฟซบุ๊กของนายชัยวุฒิธนาคมานุสรค่ะซึ่งก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กระบุเชื่อมโยงไปยังพายัพปั้นเกตรามประสูนพายัพว่าไงครับบอกว่าเพื่อนๆใน Facebook ทุกท่านครับผมโอชัยวุฒิธนาคมานุสรผู้สมัครสวจังหวัดสิงห์บุรีขออนุญาตประกาศให้ทุกท่านทราบว่าผมนี่แหละคือศัตรูทางการเมืองหมายเลขหนึ่งของไอ้พายัพปั้นเกตแกนำเสื้อแดงไอ้คนที่ชอบปิดโรงพยาบาลทุกสนามเลือกตั้งผมแข่งขันมาตลอดรวมถึงครั้งนี้ด้วยอ้าวเราเป็นกปปส.แล้วไปลงเลือกตั้งทำไมอะผมแข่งกับเมียพายัพปั้นเกตแต่มีข้อมูลส่งต่อมาทาง Facebook และทางไลน์ว่าผมเป็นพวกทักษิณผมถือเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงมากพวกผมไม่ใช่ชัยวุฒิธนาคมานุสรไม่ใช่คนของทักษิณนะคะเขาบอกรายชื่อที่มีคนมาเปิดเผยเป็นรายชื่อของอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยกับส.ส.พรรคชาติพัฒนาแต่ปัจจุบันผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคชาติไทยแล้วและไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคในการเลือกตั้งส.ส.ที่เป็นโมฆะที่ผ่านมาผมเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยอยู่ผมก็ต้องลงส.ส.ไปแล้วครับนะคะแล้วก็คนในตระกูลไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งดังนั้นกปปส.แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาแต่ไปลงสมัครสว.เออเอาสิอ๋อเป็นกปปส.ไม่ปฏิรูปอ่ะทำไมไม่ปฏิรูปก่อนแล้วค่อยเลือกตั้งล่ะนะคะจำชื่อไว้ให้ชัยวุฒินะคะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการประชาชนข่าวกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุรชาติชินวัตรรวมไปถึงทีมงานเอเชียอัปเดตต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวทันโลกทันเหตุการณ์ทัน